มอลำมูคณะลูกแม่มุ่นล่ำเรื่องตาบอดกอดไม่เท่าราชบุตรสตรีโอจัดจำหน่ายโอกาสอีกเช่นมวลครับโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องโยนเสียงโยนโยนฝ่าห้องทรงนอละนังมาบัดนี้บัดเถื่อฝ่าห้องสั่งเสียงตึงพุ่นตึงพี่พี่ป้ามวนคิดหอดน้องอยากเห็นหน้าหม่อมพานางหม่อมพานางเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนางมาบัดนี้ฟังก่อนพวกพี่น้องพวกของเกี่ยววงการฟังนิทานให้สมบูรณ์ลูกแม่มุนสิลำลองบ่อนไหนผิดบ่อนไหนของหน้าสองเมืองเมืองสองเผ่าเท้าตาบอดกอดไม่เท่าสิมาเว้าสู่ฟังเป็นนิทานแต่ครั้งสมัยเก่าเอามาลำเนื้อพี่น้องเป็นคำสอนตถาคตพุทธะองค์ทรงไว้ฟังเท่าใดแห่งนักหนาสองคนมีตาเดียวกำมีดเกี่ยวแต่ขังก่อนบ่อนใดตกให้ยกไปอภัยด้วยทานผู้ฟังบ่อนปลาแดกสิแตกบ้างสิคือดังเศร้าขเมรตกบนเวียนน้ำทันสิห่างกันคนกำตกบนเวียนน้ำพ่อบ่มีคนเอิ้นใส่เท้าตาบอดกอดไม่เท่าสิมาเบาแม่นสู่ฟังเรื่องลุงนางแก้วมงคลคือสื่อเสียงของข้ามีน้องชายสื่อแก้วกุมารแต่แก้วกุมารน่ะแกเป็นคนพิการตาบอดผมได้ทราบข่าวว่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่จะเทศทอดไห้เมืองบ้านนางคองมื้อนี้มงคลสิพาเอาน้องแก้วกุมารขึ้นไปหาพ่อกับแม่เบิ่งก่อนดอกโอ้ยฝนเอ้ยฝนฝนมาฝนเดือนเก่าเอาลมหนาวเข้ามาผ่านเด้อนะเรามาบัดนี้พี่หมอลำออกมายืนอยู่หน้าต่างเห็นแต่สู่เพิ่นเอ้ยละเห็นแต่แฟนน้อเพิ่นเอ้ยบัดว่าสู่บักอายสิไปอีพายหมายผู้ใดเด้อล่ะนะขออ้อยละนำมาบัดนี้หมอลำดังยังเหลือข้างข้างอุบลบ่พ้นผ่านตัวผมลุยศาสตร์รักษาการพระเอกตนเป็นคนสร้างลูกแม่มูลวาสาธุพุทธะคุณนั่งธรรมะคุณนั่งสังฆะคุณนั่งกราบทั้งเหนือหัวขาปิดตุลามาตุเลเป็ดเวทมนก่อกังบังหุ่มกอมมุลาอาจาริยะคุณนั่งขอให้มาอยู่ยังคือดังสัพปะทุนนี่แล้วอย่าได้จุนปัญญาติดอ่างข้าสมองตื่นให้คือไฟกับมือนิยมดีอ้อปองผู้เพิ่นเขียนนิทานท่านใจหวานซื้อกองจานท้องไหลให้ลำแล่แต่หัวคำหอดเศร้าแม้เท่านั้นบ่มีติ่งเด้อนะมาบัดนี้แต่หัวคำหอดเศร้าแม่เท่านั่งบ่มีติ่งปิ้งปลาดุกศรัทธาใส่มือข้าวเหนียวพร้อมเพิ่นบ่ยอมไปปิ้งปลาดุกอุ่ยใส่ข้าวห่อบ่ได้ของฝากตอนอวยซาแล้วบ่อวยคืน
หม้ออวยขึ้นขออ้อยละนำสุขสบายดีครับพ่อลูกแม่ป่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่หน้าที่การแสดงเพื่อนให้ผมมารับตำแหน่งเป็นแก้วกุมารแก้วมงคลนั้นคืออายแรงหรือง่ายเพิ่นหายดาแนวลูกต่างมั่นดาผมเป็นลูกเมียหลวงเพิ่นเป็นลูกแม่น้อยข้างคอยหาเกิดรุ่นบ่มีบุญวาสนาเพราะว่าตาสองข้างบ่เห็นทางแม่แต่น้อยค่อยมงคลผู้อายสิมาหายเรื่องหยังเนาะมื้อนี้เนาะบ่มีหยังอยู่คนเดียวน่ะแก้วกุมารมือมึงไหวผู้ใดมึงจะยกกันทั้งนั้นน่ะฮะสวัสดีอายมานี่ลุกมานี่แก้วกุมารครับมึงน่ะมาสันดานสอนบ่จือเลยนะแต่ละมื้อแต่ละวันน่ะมึงไปซับซอตั้งแต่พอกับแม่ว่ากูขากูตีแต่สำหรับมื้อนี้กูจะขอสัญญากับมึงไว้ถ้ามึงไปซับซอพอกับแม่อีกเป็นครั้งต่อไประวังหัวมึงน่ะจะหลุดออกจากบ้านนะกูจะบอกให้ไปโอ้ยอย่าเฮ็ดแห้งเลยติอ้ายหันมาจาบทบันหนักประพันคนเก่าเอาผลงานส่งให้บ่มีใดเสียมสูญลูกแม่มุนก็บ่อย่างคอยตั้งท่าพระเดชการคอยขยายผลงานให้อยู่คงเสมอตนบ่ให้ผลงานลากกตึงไปอ่อนนิทานเดปอนให้ระวังไว้บ่อยู่เฉยบ่ปล่อยป่าละเลยถิ่มคอยรักษาผลงานให้เช่าบ้านได้ลือซึ้งโอ้ยจนมั่งสัวมือนี่แฟนยังบ่จมหาปีไก่มาปานป่าห่องนิทานหูสามเป่าปีนี้เอานิทานลักให้คักใจเช่าบ้านจากอาจารย์คนเข่าคนประพันธ์บ่บอกซื้อฟังแต่ก่อนก็ต้องหึงที่เศร้าอ่างว่าบ่ใครเฮ้ยเสียมไว้แม่นบ่ใครใส่มั่วมั่วแม่จันท่าคือน้ำของฉันภรรยาของเจ้าพีโกท่านมีลูกชายอยู่สองคนคนที่หนึ่งคือแก้วมงคลเป็นลูกแม่น้อยคนที่สองแก้วกุมารพิการตาบอดลูกของฉันเองโอ้พระเจ้าพีเสด็จมาพอดีไอ้แก้วกุมารโอ้ยอ้าวแก้วมงคลเป็นหยังจังเหตุกับน้องจังสันลูกล้ามงคลเสียแห้งน่ะพอกับแม่ไว้เนื้อเสื้อใจเจ้าให้ดูแลน้องเจ้าเฮ็ดแบบนั้นมันบ่ถูกต้องนะลูกนะแม่จันทาน่ะเขาเลี้ยงดูปู่จี้เจ้ามาตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าบ่น่าจะทำให้พ่อเองจะต้องปวดสมองอีกเลยลูกขอเดชะพระอาญาบพลเก่าเสด็จพ่อน้องแก้วกุมารน่ะจูงขึ้นมาเมื่อใดก็เหยียบตั้งแต่สนน้องผมอันที่จริงแล้วแก้วกุมารก็เป็นน้องชายผมคือเก่านั่นล่ะพ่อผมตบผมตีผมก็ตีเพื่อสั่งเพื่อสอนดอกบ่มีอีหยังหลายดอกครับแม่ผมเอ้ยแก้วกุมารสิใครขอเผยความจริงเว้าต่อแม่ละแม่ผมเอ้ยลูกบ่าเคยเบาบางค้างหัวใจปานไข่บ่มขอขมากราบกุมบังคมเจ้าให้หินตองอ้ายมงคลเฮ็ดบ่คืออ้ายน้องทั้งห้องดาตีนเตบางวันตบหูเป๊ะมากอกลุงกะบานน้องย้ำอยู่สองต่อสองอ้าวมองหาทางลีสินีไปบ่คงตามลาแม่ผู้เมยแก้วกุมารปวดเล่าบัดย้ำอ้ายดอกคมหิง
ก่งหลายเด้อเก่งพี่ชายสิสังน้องผมนอนตองจนทวนทิมวาสนาแก้วกุมารพ้นพิการอังเอาบ่มีมือสิสื่นสมเด้อขอกับแม่บอกอ้ายมงคลแน่ใหญ่เพิ่นข้าเพิ่นตีผู้เป็นน้องหลายเมื่อวานนี่ล่ะแม่อ้ายมงคลจุงเขาไปเหยียบขี้ข้วยเบะโหลดเมื่อเศร้านี่ก็คือกันจุงเขามาตำไม่บำโหลดบอกอ้ายแน่แม่แก้วกุมารเมื่อวานนี่จะหาว่าอ้ายตบอ้ายตีนั่นบ่ได้นะคือจังสี่เขาเสด็จพ่อและเสด็จแม่เมื่อวานนี่น้องแก้วกุมารนอนอยู่ในห้องยุงก้นปองมันกำลังดูดกินเลือดน้องอยู่ผมเห็นกับตาแท้ๆเขาเสด็จพ่อถ้าผมจะเอามือตบผมก็ย่านยุงมันบ่ตายผมก็เลยเอาตีนเตะเอาสนอกเสด็จพ่อนั่นล่ะพ่อเขาก็ตกเตียงทำโหลดบอกอ้ายแน่พ่อเอาล่ะลูกทั้งสองมงคลก็เหมือนกันเที่ยวหลังอย่าทำกับน้องแบบนี้นะลูกนะเดี๋ยวนี้พ่อไม่เรื่องจะปรึกษาทางนครเป็นจานพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่สำบายพ่อกับแม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปเยี่ยมท่านไปนี่คงบ่นานนักดอก3วันพ่อคงจะกลับแล้วก็ฝากความดูแลน้องไว้กับเจ้าด้วยนะมงคลพ่อกับแม่สิไปจามตายายพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอาแก้วกุมารไปนำในเด้อพ่อแก้วกุมารเจ้าน่ะเป็นคนพิการตานะน้องนะถ้าจะไปกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่มันก็จะเป็นภาระให้พ่อกับแม่ของเราสักป่าอยู่นครกับอานี่แสนจะสบายเลยบ่ต้องไปหรอกนะเอาแก้วกุมารไปนำในเด้อแม่พ่อได้ยินลูกเว้าเข้ามาใส่ในหูเด้อหนูแม่อีดูกูนั่งเบาบาพูนบ่มแก้วคุมมันผัดว่าให้แม่เอาบาเท้าเมืองจามบ้านพ่อใหญ่แน่เด้อทางมันไกลโคตรคงสิลงห่วยว่าพันเขาคันสิเอาบาเท้าเดินไปน้ำแมงโคกแดนเด้อแดนเด้อหาน้ำกะบ่มีบางที่เสือสั่งสั่งสิขวงทางลาดดันแก้วกุมารแม่บ่ฮู้พ่อตาเจ้าทรงบ่เห็นเป็นจังได้ให้ลูกทนทะลนกันอยู่ในวังถ้าพ่อแม่ได้คำเดือยเพียงสามคืนแค่นั้นเพียงสามวันทนเด็กขึ้นกองสัวนาคโอยนอนแก้วกุมารการเดินทางไปนี่มีผู้พาหลายงานทางกันดารยากลุ่นบาเท่ายาเอลวอนอยู่นครน้ำอายบ่อยู่กายสามขึ้นดอกออกจากบ้านแต่เสาจันท่าวอลูกเสือฟังอยู่ดอกพระเจ้าพีแก้วมงคลเบิ่งนองเด้อลูกลาแก้วกุมารแม่ไปก่อนเด้อมาบัดนี้หนูหักแปลงทางให้แม่บ่เที่ยวเขาสิเอิ้นแมวสัวตัดน้ำมาพอหัวคนสิเขาท่องเที่ยวคิดหาทางคดเลี้ยวอยากเป็นใหญ่ดอกคนเดียวพ่อแม่เที่ยวทางลัดสิห่างนครไปแล้วแก้วมงคลต้องหวานลิ้นตัดสินใจบ่ได้จงโสตกลงสิไหลน้องให้ไกลห้องแม่นห่างซานแม่นห่างซานโอ้ย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 นะแก้วกุมารหยับมานี่น้องแม่นหยังอ้ายพี่มงคลน่ะมีเรื่องที่จะเว้าสู่เจ้าฟัง
เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดสำหรับเจ้าจะต้องรับรู้เอาไว้ไอ้สิพ่อน้องไปเรียนใส่ไอ้เกียร์กุมารมงคลนำบ่ได้คิดว่าจะพาเจ้าไปเรียนดอกจะตั้งใจฟังให้ดีนะครับเกียร์กุมารในนครโกสัมพีแห่งนี้เราสองคนหน้าตาก็เติบใหญ่มาด้วยกันอยู่ภายใต้โอวาทและการปกครองของท่านพ่อโกท่านและเสด็จแม่จันทาถึงแม้ว่าเราน่าจะเกิดกันต่างมารดาแต่พี่มงคลคนนี้ก็ยังมีความหลักและความเอ็นดูต่อน้องแก้วกุมารเสมอขอบพระคุณหลายๆอ้ายแต่ตกมาในวันนี้มงคลน่ะมีความคิดแปลกๆว่ะอ้ายคิดหยังอ้ายในนครโกสัมพีแห่งนี้ถ้ามีแก้วมงคลก็จะต้องบ่มีแก้วกุมารและถ้ามีแก้วกุมารก็จะต้องบ่มีแก้วมงคลอ้ายแก้วกุมารแกฟังให้ดีนี่ถ้าแกขืนอยู่ไปในนครโกสัมพีแห่งนี้สักวันหนึ่งข้างหน้าเสด็จพ่อโกท่านและเสด็จแม่จันทาก็คงจะยกนครแห่งนี้ให้กับแกอ้ายเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นที่สุดที่กูน่ะจะต้องใส่หัวมึงออกไปจากนครแห่งนี้ไปมาบัดนี้พ่อแม่ใกล้เมืองบ้านแก้วกุมารได้ฟังข่าวเต้าเอโนเต้าเมื่อไปใส่อายยาหาเบาเรื่องบดีพี่เอ้ยคอยออกไปยามเดโนยามสินี้ไก่บ้านพามีดายังตานตังยังตานตังว่าพอฝากคุณหวังให้ดูแลเบิ่งน้องของกรรมให้หักเองนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดมาบัดนี้ไอ้สิคิดกันแกงให้น้องหางนครศรีกูสัมพี่อยากกลับมาผัดวาลือทั้งอายและนั่นคือความต้องการของกูที่มากที่สุดในขณะนี้แก้วมงคลน้องขอวายอายอย่าจากคำบ่เมนคำบ่เมนวายวายวายดีนักนี่วายละพี่พ่อเมยเอาเงินหมื่นมาทดแทนเอาเงินแทนมาออยลอมบอกคือไก่พ่อแม่คิดเดิมพ่อแม่ไปยังบทท่านวิศนสังเห็นโกนกระหอกดอนในนครแห่งนี้หากมีอายผู้เดียวนั่นล่ะถ้าน่าอายเกิดก่อนน้องสิปกครองนครไปบ่ได้ดอกพี่คนพิการจังสีไผสิย่านย้อนกลัวอายอย่าเว้าไปทั่วหลายอายบักแก้วกุมารมึงน่ะบ่ต้องมาหวานให้กูอ่อนใจดอกวะมึงฟังให้ดีนะก่อนที่มึงจะออกจากวังไปถ้ามีผู้ใดไผผู้นึงมาถามซื้อก็ให้มึงน่ะบอกเขาไปว่ามึงน่ะซื้อฝันเพราะมึงน่ะมันเสือกเกิดมาคือฝันนักเว้ยมึงจะบอกว่ามึงไม่พอซื้อพญาโกทันอยู่ในนครโกสัมพีแห่งนี้ไม่ได้เรื่องนี้ถ้าทราบถึงหูกูวันใดขอขาดชื่อนะมึงเนี่ยอายว่าโอ้น้องมือบ่เว้นสร้างสิเป็นดอกคือมันบ่มีเคเพิ่นแก่ปล่อยออกเลยสิไปตายเอาดาบหน้าเสมอมาเพิ่นปล่อยเคนนั่นแหละบ่ถึงจะสาสมกับชีวิตของแกเองขอแน่เด้อพี่เอ้ยขออ้อเวลาอยู่ยังตามพ่อแม่กับแม่แน่เด้อ
พ่อได้จาจากคำสั่งล่าบิดาเจ้าพอดีนะมึงนะมึงอยากได้มากใช่ไหมเอาเอาไปซะว้าวดีเนาะว้าวแนวใดกระเบิดเกียงหนีจากเมืองบ่ต้องอยู่บ่ต้องอยู่ละแม่พ่อเมยน้องใช่เบาคว่ำนี่มีแต่ให้ฟูฟูเอาตินอยู่ตักผูกพันแก้วกุมารนายเปลี่ยนไว้ให้ซื้อว่าหมอฝันลูกอาญาโกท่านบ่ให้ฝันดอกป้อนอื่นมึงมันเสือเกิดมาคือฝันนักบ่ดีเนาะบ่มีเงินท้องแล้วพ่อติดมือไปสืบเพิ่นไปสืบเพิ่นไอ้สันดานอย่างแกน่ะมันบ่สมควรที่จะต้องมีเงินติดตัวนะเว้ยเงินเดนอเงินบ่มีใจใส่จากไปแทบเป็นสิทานคิดเห็นมารดาเจ้าแม่จันท่าสิให้อำแลนนำหาลูกหน่อยบัดย่ำคอยดอกอวยคืนเกินน้ำตาลงทองอ้ายมงคุณน้องเอิ้นตาเอิ้ลาพี่ผมเอ้ยคิดอัดโทษอัดเติมหนีจากวังแม่บ่หุ่มสิทนสู่หอดวางได้ไอ้ขันไอ้บ่ให้น้องอยู่พ่อแม่มาบอกเพิ่นแน่เด้อว่าน้องบ่มีวาสนาที่จะอยู่กับพ่อกับแม่อีกแล้วน้องลาก่อนไอ้เรื่องบอกพ่อกับแม่น่ะกูบอกแน่ขอให้มึงน่ะจึงรีบไปซะเถอะเอ้ยเดี๋ยวมึงยังไปบ่ได้เพราะว่าไอ้เครื่องทรงหลายๆซุ้มนั่นน่ะมึงถอดออกซะเพราะมันเป็นสมบัติของเจ้าฝากโกท่านมึงจะนำติดตัวไปบ่ได้ถอดออกเดี๋ยวนี้ไอ้สิให้น้องนุ่งใส่ไอ้ไอ้เรื่องนุ่งเนี่ยมันสบายสำหรับแกเอ้านี่ชุดบรรณาขอทานและนี่จานขอเขาเอาไปนำไม่เท่ามึงเอาไปนำรีบไปซะให้เพิ่นพ่นตากูและมึงจะมาป้วนเปลี่ยนอยู่แถวหน้าพระตำหนักนี้ไม่ได้นะไปสบายมั้งถ้าเสด็จพ่อและเสด็จแม่กลับมาถามหาบักแก้วกุมารเราก็จะเอาสอยสังวานและสิ่งของซุ้มนี่นะไปซุกไว้ทานำแล้วเราก็จะบอกพ่อกับแม่ไปว่ามันน่ะหามบ่ฟังลักออกจากวังหนีไปเล่นน้ำน้ำมูแล้วจากนี้เป็นต้นไปไอ้หน้าไหนมันจะมาเป็นใหญ่อยู่ในนครโกสัมพีแห่งนี้ไม่ได้นอกจากเราเหตุการณ์เป็นฉันนี่ยามราตรีนกเขาอันแก้วมงคลว่างแผนกำจัดน้องชายของตัวเองให้หนีออกจากนครโกสัมพีไปย่างสิ้นไรไม่ต่อแก้วกุมารกลายเป็นเจ้าฝันถือไม่เท่าขอท่านถือจานขอเข่าหากินไปตามบ้านเพิ่นแล้วแม่ตัวเอ้ยบัดนี้จับนี่ท่านมาพี่ครับโกท่านกลับถึงบ้านแปลกตังในใจหันแล้วสามขึ้นมาแต่นับไปเด็กกับเต่าพาล่าบัดทามาถึงป่างต่างพาไทยเอาเหลือล้นเช่าเมืองเบาจอกแจกจอแจว่าลูกชายพญาห่างป่างบ้างควงพ่อพ่อกับแม่เดินทางมาถึงนครโกสัมพีมงคลก็นำควมขึ้นทุ่นถวายแก่พ่อของตัวเองว่าน้องชายเป็นคนที่ดื้อลั่นหนีไปเล่นน้ำตกน้ำตายจังผ้าพอผ้าเมไปดูริมน้ำท่านตามที่ว่างแผนไว้จังไปเห็นเสือผาอาพรซ่อนอยู่ทั้งเครื่องทรงครบถ้วนอยู่ริมน้ำฟังกระแสแม่จันท่าให้ไห้
จนน้ำตาสิเป็นเลือดเลยโสกันว่าเท้าจมน้ำแม่ทะเลส่วนมั่นดาเซ่ลมเสหน้าจมเอาน้ำเป่าเข่าสวงเล่านางไห้โลกหัวใจพันผูกคิดน้ำลูกอังเอาเล่านวลไข่ป่วยตายหันแล้วภายในเมืองพระราชสีมีพญาพอหมายเมียตายภาคหางสองพระนางลูกกำพาสีมาเว้าตอนี้ท่านสาแล้วแม่ตัวโอ้ยลาหนูลาบ้านเอ้ยเพิ่นว่าบ้านเมืองซุมเป็นด้วยบุญบารมีของพระบาทสมเด็จและพระราชินีพมพมถนอมตุ่มไผ่ฝ่าประชาเสือจางอยู่เย็นประชาเสือจางอยู่เย็นเอ้ยโอ้ยโอ้โหนะนะลามาบัดนี้จำได้บ่พี่น้องพี่น้องหลายปีผ่านกายมาน้ำว่าสาวนาลุมนเขตอุบลกาคงหูผู้บางคนยังว่าทันเห็นหน้าพากันจ่าเอิญแต่ซื้อโอ้ยได้น้องจนมาหอดมือนี่ก็คือดามแต่เก่าหลังและส่วนว่าสังขารนั้นธรรมดาดอกพ่อแม่มันมีเกิดมีแก่อันนั่งสังบ่อเที่ยงแน่นพวกหนังเนื้อต้องย้อนยานน้องการแสดงยุหานมันลดอ่อนทั้งเปอร์เซ็นต์สังขารมันผ้าเป็นแก่ชราลงเลื่อยมันคือเฟื่อยไหลน้ำตามนาทีตามนาทีโอ้ยลอยลองพวกดารารุ่นน้องเขาดังท่วมจนมีทายลาแฟนเอ้ยแฟนอย่าเป้าเห็นตอนหายนางเอกเก่าสนิมกออย่าพากันหัวเลาะนะหรือมนบุญเกลือบาทเสือศิลาธรรมนางเอกสาวหมอลำดาวข้างฟ้าสิละมูโอ้ยเอ็ดได้หนูพวกพ่อตัวแม่ตัวยังสิเว้าว่าจมหาอีกอันนึงสุภาษิตเพิ่นเว้าได้กินเต่าอย่าลืมหมาได้กินปลาอย่าลืมแมวแก้วบองที่เคยจำสาวหมอลำคนนี้ถ้าความดียังมีอยู่ลาปู่เอ้ยปู่ย่าสุลืมลูกไผ่เชิญไปเบามาซอยงานนาลือมนยังยืนสัวอยู่วงการไปเท่าสัวจนหัวขาวกะบ่ออกจนหัวงอกกะบ่อเศร้าลาว่าสิสากไม่ก้นเท่ามาท่าแปงแต่งชุดลำเอ้ยมาท่าแปงแต่งชุดลำโอ้โอ้ยเอ้ยน้อยนางค่ะพี่น้องฉันนี่ซือสุมาลีพี่สาวกับพี่ลำไพ่พ่อคือปัญญาพรมมาทัดเป็นคนที่กำพาเมย์มาตั้งแต่น้อยบ่ได้ดอกมือนี่สุมาลีกับเอ้ยสีอัมพรคิดว่าสิไปล่าพ่อหาเตียวหัวเตียวสวนสาก่อนโอ้ยละนาโอ้ยละนาเลี้ยวบัดนี้หมอลำดังยังมีไว้บ่มีไผสิท่าแข่งแสงอันอับไตเต้าเวลาเข้าสู่สนามคุณพี่สวรรค์มีแต่หัวยำยำมาเข้าสู่หลักชัยโอ้ไปลำไส้ดามใจแฟนยังส่งมาคาแรนเพิ่มเมแต่เสริมไปราพัดพระบ่ย่านจอนลูกแม่มุ่นบ่เดือดร้อนศรัทธาจะหังอยู่บ่ซ้อมอยู่บ่เศร้าเด้อล่ะยายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนา
พมทัตคือน้ำของภูขามีลูกสาวสือวาสุมาลีและกสิยามพรเน่าอยู่ในหนห้องพาลานาสีเมืองใหญ่เมียตายแต่ลูกยังอ่อนหน่อยเป็นหมายนายผู้หญิงโอ้สุมาลีและกสิยามพรมาพอดีตัวเนี่ยเด้อค่ะสิยามพรมาแล้วพอมีธุระอีหยังให้นางเว้าครับพอเฒ่าแก่ชราและได้ลูกลาคู่มือคู่เว้นนี่พอน่ะเห็นพวกเจ้าขึ้นมาพอก็ดีอกดีใจพวกเจ้าน่ะมีธุระอีหยังสิมาเว้าสู่พอฟังมื้อนี้ลูกลาพอคือว่าสิยามพรขึ้นมาหาพอมื้อนี้ฟังว่าอยากจะมาลาพอว่าสิพากันไปเที่ยวหัวเที่ยวสวนพอว่าจังไดสิให้เสียมพ่อและสุมาลีไปอยู่ติพอพอน่ะบ่หวงบ่ห้ามตามใจพวกเจ้าทุกอย่างว่าแต่บ่ไปสลอสลอดกับผู้สอนดอนชายที่ทุกข์ยากหรือว่าคนบ่ดับบ่ดีน่ะพอน่ะก็พอใจแหละลูกลาพ่อจ๋าเรื่องนั้นพ่อบ่ต้องเป็นห่วงสุมาลีกับเอ่ยเสียมพ่อดอกให้พ่อห่วงตั้งแต่ไอเตียมันนั่นล่ะมันบ่คือหมู่เอาพะโล้เอ่ยเสียมพ่อเจ้าเป็นเอื้อยเจ้าพยายามบอกไอ้เตี้ยมันแน่เด้อบ่เป็นหยังดอกหล่าสุมาลีไปมื้อนี้พวกเฮาพากันไปท้องลามันสิสวยได้ปะเชิญพ่อกับพักพรซะไปซะลูกล่ะล่ะมื้อบัดนี้พ่อแต่สมมาทายพระบิดาผู้เลี้ยงลำพ่อจอมทำเข้าสู่ห้องเฮียมเสียนดอกสังปาให้คอยอยู่ดีเด้อลายคอยอยู่ดีเด้อมุ่งมั่นกังเฮือนสูงเสาเซียนกระดิ่งทองน้อยๆอันแขนห้อยคอยดังลายเฮียมจากไปมื้อนี้บ่แม่นจากไปไกลลาบ่แม่นไปแฮมคืนลาวางเย็นตาเว้นคอยตาเป็นถอยลงคันเข้าสู่แม่นแสงแดดอ่อนพอมื้อสุริโยตกต่ำมืดค่ำอรชนสักกุณาบินจรจะควบคู่คืนรังและจังสิงอขึ้นโคงตาเว้นแดงกับเต่าตาเว้นลาปลาเสตาเว้นแดงและปลาไม้เละไรห้องจางไว้คืนเละไรห้องจางไว้คืนโอ้ยโอ้โอ้ยหนอนางโอ้ยผู้กานี่ก็ซื้อว่าบักย่าวเป็นคนตาบอดตาจ๋าดอกแม่ตู้คนตาบอดข้างนึงอาชีพก็หาขอทานแห่งสุขพันแห่งซ้ำจากสิเฮ็ดจังไดกันไปหาขอทานจังสิไปถือเงื่อนเพิ่นใจดีเพิ่นก็ทานใครแน่กันถือเงื่อนผัวกับเมียเขาผิดกันนั่นติเขาลงมาเตะมาถีบไงเฮ็ดจังไดล่ะจำเป็นเว้นมีมื้อนี้ก็มาฮอดกลางทางเห็นตะคนยางไวๆมาจำเป็นสินั่งก้มหน้าย่านเขาเห็นตาบอดข้างนึงก็สิมาขออยู่นี่ซะก่อนโอ้ยขอท่านแน่เด้อขอหน่อยสงสารคนตาบอดตาจ๋าแน่เด้ออัญญาเอ้ยอันนี้ธรรมชาติสั้นสวรรค์แต่งน้อเป่งจัดนี่แล้วลูกกะหญ้าพ่อยพัดสัมมาบ่มีเจ้าเขาได้บัญชาให้มีไก่มึงบ่คงอวยลูกออกหาขอทานมารดาคงบ่ฮู้คามคู่หวยดอกหน่วยน้องบ่มีพี่และน้องมาส่องมาค้าเดินนี่แล้วไปคนเดียวคือฝันพอกูท่านอยู่ใส่แห่แส่อะไรมาหาขอเข้าเหม็นสังเปิดในมือขวาถือไม่เท่าเอาซึ่งผ่าเสร็จน้ำตาละผมมาคิดหอดบ้านย้ำฝ้าหัวฝนห้ำนี่แล้วตีนไปต่ำหินผู้อยู่ผู้เดียวข้างห้องมองอาทั้งไปนางมืดพ่อปั่นกำตาไกลไกลแล้วพาดยังละแม่พ่อเมยมองอาทั้งไปหน้ามืดพ่อปานกำตาไกลไกลแล้วกะแยนอาศัยแต่ไม่เท่า
ไปต่ำตองทั่วแผ่นดินเดือนเอ้ยเดิมโอ้ยขอท่านขอสิบขอหาเนี่ยตอนนั้นย่าเอ้ยมีตังสิบตังหากะสิเอาดอกสงสารคนตาบอดตาเจ้าแน่ก็หน่อยเอ๊ะเสียงคนอยู่ทางไหนห่วยเคาะถือไม้หรือถือหยังคือนิ่มๆคือแข็งๆบัดนึงวะโอ้ยกันบ่ท่านก็อย่ามาตีมาเคาะหลายท่อนก็หน่อยโอ้คนตัวนี่โอ้ยกูมาช่วยแต่เศร้าแต่นอหามึงเอ้ยนี่มั่วตั้งแต่อายเขาก้มหน้าอยู่แม่ตู้บัดเงยหน้าขึ้นแล้วเขาปัดคักกว่าโตไปอีกคะเนี่ยโอ้โอ้ยกูอยากหัวเด้คะนี่หัวหยังเนาะนี่เนาะบ่เคยเห็นบ่คนตาบอดมั้ยคนตาบอดบ่มีแต่ผู้เดียวเด้อโอ้ยมันขำก็อยากหัวซะแล้วเว้ยขำหยังมันบ่ขำจังได๋คน2คนไม่พ่อกันมาพบกันบัดมีตาเดียวนี่แหละล่ะบ่อยู่บ้านใดเมืองใดมีพาข่อยไปเบิ่งแน่นามันจะอยู่บ้านใดก็มีแต่เฮา2คนนี่ล่ะมาพ้อกันอยู่เดียวนี่บ่บ้าจังได๋เจ้าบอด2ตาข่อยบอดตานึงนั่น2คนมาพ้อกันมีตาเดียวบ่เอ้าเจ้านั่นบอดตาเดียวข่อยบอดตาเดียวอยู่ข่อยแห่งบ่แม่นข่อยบอดเอ้าเป็นหยังคะน่ะมันแตกเป็นหยังจังหัวนี่โอ้ยไปเฮ็ดหยังคือให้มันแตกล่ะตาด้วยนั่นแม่ตาบ่ตาแตกของข่อยนี่บ่เอออยากฮู้จังติยะแนวมันแตกอยากฮู้นั่นแหละเออสิเว้าให้ฟังในมื้อนั้นติเขาก็จัดงานสวนสนุกซะแล้วล่ะงานล้อมผ่าเจ้าเคยเห็นบ่โอ้บ่เห็นดอกล่ะคนตาบอดเนาะข่อยก็บ่มีเงินจ้างเขาซะแล้วเขาก็เอาหมอลำมาฉายเอาหนังมาลงข่อยก็อยากเห็นน้ำเขาบ่มีเงินจ้างผ่านประตูไปเจาะผ่าเขาเบิ่งซะแล้วผักขาวเจาะพ่อหลมตาซอวอนี่ล่ะขี้ดื้อตินี่ก็บ่ดื้อล่ะอยากเห็นเขากำลังเล่นหมอลำอยู่ข่อยก็มัวแต่เบิ่งหนังติล่ะทั้งเบิ่งหมอลำน้อยนึงผู้รักษาผ่าเขาก็ตีเอาแสตีผ่าตับตับตับมาพอดีมาฮอดซื้อตาข่อยก็ตับใส่ตาโลดยางไข่เน่าแตกย่วยโลดโอ้ยจะมันเจ้าสัวเนาะรักษาตาเจ้าของกับบ่กลุ่มเนาะนี่เนาะโอ้ยบ่เจ้าของนั่นเด้ล่ะบอดฮอด2ตารักษากลุ่มบ่ฮะนี่เอ้าอันนี้เขาก็บอดแต่กำเนิดเอ้านี่เขาก็บอดตั้งแต่มาไปเบิ่งหนังคุณตัวนี่แหมบ่ยอมโง่ตัวนี่ซื้อจังได๋ก็อันบอด2ตานี่ไปจังได๋มาจังได๋ซื้อแก้วโอ้ๆๆซื้อฝัน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 หยังล่ะฝันว่าจังได๋ฝันฝันฝันได้เลขจันบ่ซื้อข่อยในซื้อฝันซั่นได้เดี๋ยวนี้ซื้อคนน่ะซื้อคนนี่ล่ะซื้อข่อยนี่ล่ะโอ้ซื้อฝันเอข่อยนี่ซื้อยาวเด้อซื้อยาวติเจ้าซื้อยาวโอ้เป็นหยังจังข่อยบอดกอดตา2หน่วยนั่นเอ้าก็บอดแต่กำเนิดก็ยังว่าบอดแต่กำเนิดแต่อยู่ในท้องแต่อยู่ในท้องพุ่นแล้วจังได๋จังออกมาได้ซะเฮ้มันก็มีหม่องมีหูอยู่หั่นล่ะมีหูออกกะมีหูออกแล้วแม่จ้อยเด้อมีก็มีแต่ย่ามเขานั่งล่ะย่ามเขายืนนี่จอบแก็บจ้างเจ้าก็ออกมาบ่ได้ดอกเอ้าก็ออกย่ามเขานั่งนั่นแล้วเตี้ยอันจังซี่เด้อจังไหนข่อยว่ามาเห็นกันจังซี่เจ้าบอด2ตาเป็นตะลุ่ยอยู่ดอกเฮากันไปน้ํากันทาสสิถือกันอยู่เอ้ากันบอดตาเดียวนี่เขาบ่อยากท่านปานใดว่าสิส่วนเป็นหมู่เป็นพวกกันเป็นเสี้ยวว่าแม่เออโอ้โหแล้วไปพุ่นน่ะขอทั้งทาสพนมพุ่นกันบอด2ตานี่เขาท่านง่ายไงกันบอดตาเดียวจังข่อยนี่จกออกมาเหรียญบาทไปเป็นแตก50 เขาว่าข่อยบอดตาเดียวเขาเลยให้50ซั่นนี่เออท่านเจ้าบอดตาเดียวสิมาขอเป็นเสี้ยวข่อยพาเที่ยวหาขอท่านบัดเอ้าท่านเจ้าสิเป็นเสี้ยวอีหลีกะข่อยสิอสเด้ออสหยังเอ้าอสกะอาศัยนั่นแหละอาศัยแนวใดเอ้าอาศัยก็ยังว่าอาศัยบ่จักอาศัยบ่อาศัยแบบไหนเด่นเอาอาศัยให้เจ้าจุงนั่นแหละโอ้จุงไปขอท่านนะเออได้อยู่อาศัยจักว่าสิฮอดมือใดดอกเอ้าเขาฮอดมือตายพุ่นแล้วหมู่กันแม่บัดฮักจุงกันเขาป้าเขาดงไปบัดไปตำไม้ไผจุ๊บเขาตายดีอยู่นี่บัดสิบ่บอดทั้ง2ตาไผล่ะสิจุงกันบัดนี้โง่หลายก็ตายซ้ําล่ะแม่ไปๆๆไปไปกลับไปมา
มาบัดนี้คงสิมีมัวเฮานี่ซื้อหมอฝันนี่แล้วมาเห็นกันกลางทางละวังเฮาสองกำขอไปน้ำกันบ่อหมอเหงาสิพาเที่ยวตกลงเป็นเสี้ยวแก้วบ่วางทิ่มนอกเคืองทางเฮาพี่กันสองข้างโตนั่นบอดตาเดียวอย่าใจเลี้ยวเปิดนายบุญของเฮามีหลายคงบ่ตายสองแห่งสหายแก้วหากแพ้ถ้าเฮาแย่งไปนาใกล้สิถึงข้ามีเสียงมาบ้านหอนเฮาละเสี้ยวจุงเสี้ยวจังสิคือเอามือจับไม่เท่าเฮาสิได้แม่นอย่างน้ำกับมีเว้นโฮออยละน้ำบายยางยางยางระวังสนองกูแน่ล่ะเอาโอ้คุณสูงได้ที่ล่ะลามาบัดนี้ตกมาถึงด้อยเวิงบนหินเพิงเจ้าสงสอฟังเสียงกอละวิกห้องมันดังกองว่าอยู่ภายเอ้ยหนูละมวนมูลูกขชาติไม่อยู่ในเราสวนหลวงพวงกระดันเงาหอมกอมหูลาผ้าชื้นไปเก็บดอกข้างหน้ามาให้หน่องมานี่ไปเก็บมาเด้อเอ้ยละผ้ากันบืนผักอ้วงมาชมดวงดอกใสไกลโอ้ยเด้หนูสาวสนมเสนาพากันเก็บดอกไม้มากองไว้ใส่กระเซิงละมาละบาสำน้อยมาห้อยดอกสะเลเตเอ้ยเอิ่นอภูบาวแถวแถวนั่นเด้อมาห้อยดอกไม้ซอยกันเด้อพวกเล็กน้อยเด็กขวบนั่นล่ะมาไปให้น้องกูนี่น่ะห้อยงามๆเด้อเอาไปฝากพ่อเฮาหมู่แล้วห้อยงามๆบ่จักสิงามซำได้ดอกเอ้ยแล้วแต่เด้อเบิ่งฝีมือสุมาลีเด้อเออที่ใดก็แน่นอนล่ะสุมาลีอย่าฟองโตเถอะนะละมาเด้อบ่าวสำน้อยมาห้อยดอกสะเลเตโอ๊กสิแพ้พังหักมันกินหอมโอยเอานางเลยหยิบเอาได้สายสินเอ้สายสินเอ้ยขึ้นสอเซลโอ้ยเด้หนออินทวาเกตแก้วเป็นพวงผัววาทีทันสลับกันเป็นจุ่มซุ้มมาลาเป็งหวบมีหูคนขี้มาโอ้ยพาพายเป็นพายองคือบ่งหูไหลเนาะคือบ่งหูมันงามหลายคือหลายเลยเนาะบ่งหูนี่เด้อเด้อมาเนาะลาถึกบ่วงของทพอพันบุญเด้อพี่เอ้ยคือบ่เนี่ยตัวนี้ก็คือหลายน้องน่ะลาหูนางหุ่นนี้เผยเปิดประตูค่อยสู่หูกูรู้จุงมาปะหานะไปหานางเจ้าอูว่าเคียงโอ้ยพระมาลัยเที่ยวเยี่ยมเมืองเป่าเป็ดผีโอ้ยเที่ยวห้อยเปิ้นหน้าเปิ้นหลังเข็มมันปักมือสุภาลีก็เรียกว่าเปิ้นสันดอกอ่ะบ่เป็นหยังดอกห้อยต้อน้องล่ะละหอบสิดาโอ้ยให้ไก่สาลาไก่สาลาดินดันดันพี่เอ้ยบ่เป็นหยังดอกห้อยต้อน้องล่ะละหอบสิดาโอ้ยให้ไก่สาลาไก่สาลาดินดันดันพี่เอ๋ยท้อจะกันหอบอุ่มไก่ข้างห่างพะลำละต้อกันมาหูบกันหาชะลีให้น้ำหลังพัมยืนยืนมือหาบอลนี่ไปแต่ละตนไหนเนาะโอ้ยพักทำเปลือยผู้ใหม่ไก่แก้วแม่มาสิเอาจำปีมาหอยคือหอยสังตั้งทาจำประมาสอดแสวคือนางแก้วโลจะนาทาดกันมานั่งหอยเป็นคือหงจะหอนตอนสิเจ้าไว้โคมหงคางอยู่งาย่างเอออีโนและนางสิขอบังไว้พวงมาไล่ดอกสะมังไก่จากเวียงหัวใหญ่กูวางหาชมเล่นไอ้สวงเบยหาชมเล่นไอ้สวงเบยโอ้ยโอ้ยหน่อยนานา
ไปสีอัมพรเอบังออนให้จะพากันเล่นเป็นกันเองบ่ต้องห่วงตาเว้นโตคำคอยตาแล้วจังตาเมื่อเนาะเอ่ยเนาะน้องสมาลีเอ่ยว่าบ่เล่นหยังดอกพากันไปกินข้าวกินน้ำเนาะมันเหนื่อยหลายป่ะอุ๊ยเอ่ยเจ้าจังซั่นบ่ไปไปกินข้าวซั่นป่ะเฮ้ยฟันหยุดหยุดแถวหยุดเนาะโอ้ยบักยางบ่มีระเบียบนี่ผู้สอนอยู่บ่จำเว้ยเห็นผู้สาวก็เฮ็ดให้กูเสียหลักอยู่บ่เซาหยุดก็บ่บอกแล้วแต่คนงามๆเฮ้ยเดี๋ยวกูสิป้าเข้าไปขอจักแม่ลูกไผได้มีแต่คนงามๆมีแต่ผู้สาวล้วนๆผู้สาวติเออมีเสื้อแดงของกูดิโอ้ยมันบ่มีเสื้อแดงดอกบอดเอ้ยบอดอย่าซะเว้าใหญ่หลายกูสิได้เอาซุ่มมาขังน้ำเลี้ยเป็นแนวนี่นั่งลงนั่งลงอัน ขออันท่านศิษย์ท่านหาเนี่ยตอนผู้กานั้นคันบ่มีใบศิษย์ใบเฒ่ากะสิท่อนเอาดอกสงสารคนตาบอดตาเจ้าเนี่ยทอคไหนขอมึงฮั่นทำบุญทำทานให้แก่คนพิการในถอนผู้ขาลามาบัดนี้สุมาลีได้ขี้หนูได้เหลียวซองมองเห็นคิดสงสารคนจันทานได้ผ่านมาเวลาจนง้อมือขอกินข้าวตาขวางเราตาขวางเราบ่เห็นหูโอ้ยสุมาลีนังเอ้ยแม่นเป็นคนตระกูลสูงสีใจบ่ตำต่อยยังแขนห้อยว่าห่วงน้ำคำพอเตือนยังจื้อได้แต่สุดคมอารมณ์ฝืนสุดสิทำสงเสยสีผ่านเลยบ่มีได้ละพี่สีอัมพรก็เตือนห้ามบ่วังดีให้หนีห่างส่วนมาทางสุมาลีสีเหมือนหมังกับบ่ได้เห็นคนให้คิดอีดูหน่อพอหนูลาหูว่าเอ่ยบ่พร้อมบ่พร้อมสิย้อมเสียงจำฝืนยืนทบทวนกันไกลบาดต่อไปภายซอยทุกลืมมีจนต่อยก็เป็นคนเจ้าโดยดังสุมาลีบ่แหนงสังไผหรือนายขี้ขาอาศัยสนจะเพิ่งกันลามามือนี่บ่แม่หยังสิปันให้แนวใดๆบ่ค้างอยู่โอ้ยอาหารกินเบิดพอแล้วแนวสิให้ก็บ่มีละความสงสารทวีล้นหวังกุศลสิท่านทรงแหวนวงงามไว้อยู่ก่อยเอาท่านจอยเพื่อกุศลเอาท่านจอยเพื่อกุศลบุญวันมาเอ้ยหน่อยนานนี่น้องสุมาลีอันใดเอื้อยเป็นหยังเสียวแหวนไปท่านเขาน่ะพวกขี้ทุกขี้ยากพวกจันท่านยาจุพวกพิการตาบอดเอื้อยไม่เห็นใจมันเห็นหยังล่ะเอ่ยเสียมพรไพ่หรือผู้ดีคนมีหรือว่ายาจกก็ขึ้นซื้อว่าคนคือกันนั่นตัวเอ่ยเจ้าสิไปรังเกียจเดียดฉันเขาเฮ็ดอีหยังอันนี้ละอ้ายเอ้ยกับข้าวกับปลาพวกน้องก็พากันกินเบิดแล้วสุมาลีบ่มีอีหยังให้ดอกนอกจากแหวนวงนี้ซึ่งมีค่ามากสุมาลีก็ยินดีสิท่านในพวกเจ้าเพราะว่ามันเป็นแหวนประจำตระกูลสุมาลีเต็มใจมอบให้เจ้าท่านแหวนโอ้ยข่อยบ่กล้ารับดอกข่อยบ่มีบ่อนสิไปขายข่อยบ่มีบ่อนจำนำสุมาลีบอกว่าบ่ท่านเสียไปท่านเขาเฮ็ดหยังเดียวนี่เดี๋ยวพอสิให้ไปกลับเมื่อบ้านเลยเมื่อก่อนซะขี้ลูกขี้ยากเหยียดน้ำหน้ามันไปกลับบ้านท่านบ่กลับสุมาลีเดี๋ยวกลับเมื่อนี้เตรียมพ่อสิไปบอกพ่อระวังตัวไว้โอ้ยมาโพดมาเกินแต่น้อเนาะเป็นคนจังใดมาใจบาปใจโหดใจร้ายแท้ผู้เอื้อยได้นั่นให้ปิดไปนั่นผู้น้องใจดีดีได้ฝันว่าสิท่านเห็นว่าท่านได้ท่านอยู่จักเพิ่นสิใจบุญสุนท่านไปหอดใสอัญญาเอ้ยสำหรับผู้ขานี่ขาดที่อยู่น้ออาศัยนี่แล้วละมีแต่ไปเลยดังสนุนอลอยน้ำบ่มีย้ำบัดเท่าใดขอท่านกินไปตามชาติ
ทรงขาดหลังเสือขาดหน้าน้อยหุ่มปองเข็มสาธุเด้อโอดพ่อเต็มใจให้ถ้าน่ะไม่เบี้ยบาดแน่ทอนวาสนาน้อต่ำต่อยพอตาคอยส่องบ่เห็นกับมีเวงไอเดิมไอฟันสุมาลีน่ะบ่มีอีหยังใส่อายดอกเงินค่ำกำแก้วก็บ่ได้เอามานำเขานามกับเบิดแล้วมีแหวนประจำตระกูลวงเดียวเท่านั้นเจ้าจะสุไปซื้อสาหาความเอ่ยสีอัมพรเล่าเมยเล่ากระเว้าจังสันละไอ้แหวนวงนั้นเป็นแหวนมีคุณค่ามหาศาลคนตาปีการย่างผู้ขาบ่ควรสิได้สวมใส่ดอกขอบพระคุณหลายๆครับผมบ่กล้ารับดอกไอ้ฟันเป็นหยังจังเว้าแนวนั้นเอาขึ้นไปซาลามาบัดนี้สุมาลีบ่คิดวุ่นขอท่านทรงจำนงจิตถือว่าของเพียงนิดย่อมทายเทเจ้าท่านใดเกิดมีใจอะไรสำหวังดีนำหวังดีนำผู้ต่อยตำโอเอได้หนอแหวนทองคำค่าหลานขอท่านให้บ่ห่วงคืนและพี่สาวยืนได้แล้วย่ายางขึ้นกับสำหรับฉันบ่เคยแค่แต่พอตีบ่มียันความสงสารสิท่านให้อีกกับใจเฮ้ยเด็กของเกียวโอ้ยเด้หนัวเหลียวบังชายผู้ตำต่อยทั้งตัวคอยอยากซอยเหลือเพื่อสัมพันธ์อยากจงเกี่ยวสายเน้นเกี่ยวพึ่งมัดมันเป็นการขาดคว่ำอีพอเตือนตัดไว้เป็นแนวใดก็ตามแล้วหัวมันแก้วบ่ละติงโอ้ยเอเดนัวชิงยักตีใส่ของชิงยักตีใส่ของโอ้ยกองตุ่มขัดผู้ตีโอ้ยพี่ปันเอ้ยและพี่ปันเอ้ยของสำคัญยืนให้แล้วถ้าบ่หลับถือเป็นสังได้หรออายเอารถเฮ้ยเอารถเอารถพี่ว่าใครบ่บอกบ่คอยให้เจ้าด้วยใจจริงใจบริสุทธิ์เจ้ายังบ่หลับเอาคอยกะน้อยใจเป็นตัวฝันเอารถมึงบ่เอากูเอาแท้ๆเด้เอารถคันจังซั่นก็เอาแต่ใจใสสัทธาดอกผู้ขาเพิ่นท่านให้ด้วยใจจริงเด้นี่รับรถลาพี่ปันเอ้ยบ่หวนคืนเอาแล้วแนวมีใจประสงค์ใจยินดีมอบให้อายินดีมอบให้อายบ่หมายเว้าสิลาบคืนของสำคัญยืนให้แล้วถ้าบ่รับถือเป็นสังพ่อสุมาลีหวังเอาให้แก่คนที่ตกต่อยเถือกชะตากับข่อยหวังดีนำบ่ได้จองแหวนวงเดียวให้ลาไปยินดีให้บ่รับคืนเฮ้ยยินดีให้บ่รับคืนเฮ้ยให้หน่อยนานไอ้ฟันแหวนวงนี้ถึงสิเป็นแหวนประจำตระกูลมีค่ามากปานใดก็ตามแต่สุมาลีก็ยินดีมอบให้เจ้ามื้อนี้มันก็ค่ำแล้วสุมาลีคิดว่าสิกลับบ้านกลับเมืองแต่คอนสิกลับนี่อยากสั่งเจ้าจักควบเนเด้อไอ้เหย้าก็คือกันไอ้ฟันก็ดีให้เจ้าพากันน่ะเข้าไปทั้งเมืองนครพาราณสีของสุมาลีแน่สุมาลีมีเสื้อผ้างามๆมีกับข้าวแซ่บๆสิฝากหมู่เจ้าเด้อโอ๊ดสว่าแน่ทอตุเล่าอยู่ดีมีแห้งเนาะหมอเนาะสาธุเด้อผู้ที่มาท่านซอยท่านแหวนให้แก่ผู้ขาแหวนอันนี้เป็นแหวนที่มีคุณค่ามหาศาลเจ้าท่านไปแล้วขอให้เจ้าปรารถนาสิ่งใดให้เจ้าได้สมความมุ่งมาตรปรารถนานอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนสาธุสาธุสาธุโอ้ยว่าแม่นไอ้ฟันเล่าสิบ่ให้พรกับขลาดเอิ้นว่าสิสั่งเล่าขอบดีใจหลายที่เล่าหับแหวนนำไอ้เหย้าเออไอ้ฟันครับสุมาลีเมื่อเด้อครับจะไปเริ่มค่ำสั่งเด้อล่ะอ้ายบ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 ายมึงบายบายยังไปพุ่นเขาไปทั้งพี่โอ้ยจะแม่นว่าถามกูก่อนเนาะทั้งพี่เออบาย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 
นี่มันจะเป็นคนแน่นี่อันอีมาดีดกระดก2คน3คนนั่นโอ้ยจะเป็นกูว่าอยากพบมันจักสาดว่าอยากขาดจักมือเด้อคนแบบนั้นตกนรกบ่รู้จักขึ้นเด้นั่นไปเฮาบัดนี้จุ่มนี่เว้ากันยังมันเป็นน่าสงสารว่าโอ้ยมีเงินอยู่นี่20บาทเอ้าบ่แม่นคนสิมาท่านอีกบ่ให้ซะดอกคือโชคดีได้เฮาพุ่นก็ลืมบ่ได้เอามานําพุ่นแล้วเด้อข้าวเขียวพุ่นแล้วจะค่อยเอาเอ้าพุ่นมาแปลกๆอีกแล้วเว้ยตัวผู้เด้บัดนี้บ่แม่นตัวแม่คือเก่าสิมาท่านเงิน20บาทว่าบ่ได้ถือมานําว่าซั่นเออกูก็เงิน20บาทอย่าจะไปให้พรมันเด้อบักอันนี้พุ่นละย่ําเข้าขึ้นเหล้าจังไห้มันบ่เอาเงินให้พร้อมไปเฮาไปหากินทั้งหน้าต่อไปแต่ว่าแหวนนี่รักษาไว้ให้ดีเด้อไปเร็วพี่น้องผมสิเร่งผลงานนี่แล้วบ่ได้ยานให้มันถึงยานพ่อตาวะลำสาย่านศรัทธาหรือบ้านตัดนิทานให้จอมอพ่อถูกใจพวกผู้เฒ่าบัดเซาแล้วให้จมหาเดี๋ยวนี้อยู่ลาลาธิดาลาดนอนได้นี่แล้วบ่มีชายนมาจาดอกอ้อยจองเนาะเป็นสู่ผัวที่เป็นเคยลาสุมาลีไอโอ้ยบ่กล้าเอ้ยพอสิเผยป้องทางให้นางในดอกกูของสิให้สีราไปลันของลองเป่าคู่สนานี่แล้วบอกให้ชายมาหุ้มจูสนามเนาะเต็มเต่าลูกเสียวไผ่นั่นเอาแต่บุญไผ่มันสวรรค์ฟ้าอยู่มาอาศัยผมมาทัดสินัดไว้เพียงสามมือบ่ให้กายสายแดนพันนาปรึกษากับลูกสาวสุมาลีแล้วก็สยามพรบ่คัดของเอาผัวมานอนคล้องเมืองบ้านแท่นพอบ่ให้เกินนัดไว้เพียง 30,000 แน่นอนอามาเสนาเอ้ยเฮ้ยพะยะค่ะเออขอว่าจะให้พวกเจ้าน่ะไปตีคล้องลองเป่าชาวร้อยเอ็ด7หมู่บ้านมาพร้อมพร้อมกันสุมาลีและกะสียมพรจะได้เลือกคู่คล้องกันให้มาเพียง3วันนี้ละเป็นมื้อนัดเขาไผเป็นพูดได้คล้องพวงมาลัยผู้นั้นจะได้เป็นเขยพญาไปพวกเจ้าน่ะโอ้ยขนาดจากนั้นท่านเจ้าฟ้าพระมทัตก็ได้ตัดสร้างให้เสนาคราชบริพารทั้งหลายไปตีข้องร่องเปล่าให้ชาวร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองเพื่อสิให้ผู้ชายเข้าไปในเมืองพระราศีสิให้สุมาลีสีอัมพรเลือกเอาเป็นครูมงคนหูข่าวนี้สิจ่าตานว่าจังไหนแม่ตัวเอ้ยมาบัดนี้หลายเดือนมาหลวงพลมงคลอยู่ดอกในปากสาวสนมนางในได้แกงวีขัวใสไล่น้องชายหนีไกลบ้านควมต้องการอยากเป็นใหญ่ตันหาควมอยากได้จนตาคุณสิคุณมัวหลงทำควมสัวหายพอใจเกิดลูภะทั้งโทสะโมหะกิเลสกามกุ้มกังหวังสิครองเมืองบ้านผู้โอ้โหมาบัดนี้หวังสิครองเมืองบ้านบัดพ่ายลุ้นดอกแท่นพอโกสัมพีภาคหน้าสิเป็นเจ้าดอกนางคองประชาราษฎร์พี่น้องต้องสมซื่นดอกยินดีบ่มีคนขัดใจสิซื่นพาไทยแล้งเศร้ามาบัดนี้หูได้ยินเขาเว้าไทยขุนมาประกาศคำว่าลูกสาวพระบาทไทยสิหาสู่ดอกคู่คองพวกไทยขุนตีคองห้องเป่าโฆษณาไทยต้องการล่านี้ให้ด่วนไปดอกไว้เฝ้าเมืองข้าสารขาวผู้สาวโกพระนาศีสิเลือกคู่อยากได้ไผ่มาเลี้ยงปูมุ้งคนอยู่หม้อใดสิไว้ป่าเฮาแม่นด่วนไปนวลไหนโอ้ยนาเมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวว่าพวกเสนาขามหาดจากนครพราณสีเขาได้มติคล้องร่องเปล่าว่าให้ผู้บ่าวชาวร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองไปให้ธิดาสาวของเจ้าฟ้าพมทัตมาเสียงวาสนาหาคู่ฮ่ามงคลหูคำนี้หัวใจเต้นดังกอง
ต้องไปเตรียมเอาแอบนวดเสน่ห์จันทร์ที่ได้มาจากสังขะและคู่ขันไปนำรับรองว่าสุมาลีธิดาสาวของเจ้าฝ่าพมทัตจะต้องยอมเป็นลูกสะใภ้แห่งนครโกสัมพีแน่นอนมาบัดนี้ฟังเสียงถึงสังฟ้าเมฆาล่วงละดูฝนตาเดียวมีสองคนหากทุกจนเอาเหลือหายเวลาการกายลำมานำกันกับเสียวมานำบอดตาเดียวพ่อได้ยังออกหน้าจุงข้าวดอกเที่ยวขอตีนตำต่อหมอเย้าคั่วคั่วเอาใบฝรั่งปูตีนเลือดอาบย้อยสหายคอยเฝ้าปิ้นปัวเพิ่งอยากหัวเพิ่งอยากให้พอมีมูอารมณ์คันบางมันอารมณ์ดีให้ขี้หลังบัดย้ำเฝ้าหรือหากว่าเทวดาถึงหนาวให้สองเฮามาเป็ดคู่กันบ่บุญพลาสงอยู่ให้เฮาได้ดอกคบกันคือส่วนสามเท้าได้เพี้ยนดูพอตาบอดแม่กะตาบอดซ้ำสองกามอยู่ป่าไผเปรียบดังสาวอดไทยได้เพี้ยนพำมาสับมานี่แล้วคืออานนท์ได้ทนโอดพำเพียนพุทธไทยเองสองคนเฮาไปตายหน้าหาขอทานตามบ้านอื่นกลางคืนนอนห่มไม้ทั้งหิ้งเข่าแม่นทอกันเด้น้องโอ้ขออีเดิมฝันฝันแปลกแล้วเด้อเฮ้ยบัดนี้มาฮอดทางซี่แงกวันนี้จักติดป้ายประกาศจัดงานสวนสนุกกับบ่ฮู้เดี๋ยวกูอ่านเบิ่งก่อนเด้อเอ้านี่ตัวหนังสือเด้อเอ้าอ่านเบิ่งมึงบ่เห็นดอกมึงยืนฟังภายใน3มื้อนี่พญาพมทัตเพิ่นอยากให้ลูกสาวเพิ่นนั่นอยู่ดีมีแห้งเอ้าอยู่ดีมีแห้งจังได้ลูกสาวเราไข่บ่โอ้ยบักบ้านนอกนี่ฟังสักก่อนเนี่ยบ่แม่นเพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยเพิ่นไข้เพิ่นจะให้ลูกเพิ่นเอาผัวน่ะนาบ่เอาผัวมันมีแห้งเพิ่นบ่บ่บ่มีแห้งจังได๋คันพ่อตั้งแต่สู้ขวนแล้วย่ามมื้อเช้านี่ผูกแขนแล้วย่ามมื้อเช้านี่ฮอดมื้อแรงมามีแห้งเหงาโลดเด้โอ้เสียกูเด้อเอาผัวมันมีแห้งเอออย่าเสาะกูอ่านต่ออีกถ้าหากผู้ใดบ่มีลูกบ่มีเมียปอดปอดแม่นบ่ล่ะให้เข้าไปในเมืองคันลูกสาวเพิ่นเลือกเอาเป็นผัวเพิ่นสิให้คล้องบ้านคล้องเมืองบัดนี้เฮาเด้บัดนี้เฮ็ดจังได๋ตาบอดตาจาวจังซี่บ่มีหวังเด้โหยมันบ่มีหวังดอกคันบ่มีหวังจังซี่เพิ่นว่าสิมีการขางัวขากล้วยจักว่าจักโตแล้วโอ้เฮ็ดใหญ่ปานนั้นเพิ่นไว้ซอยแซ่นี่ขมปิดโลดวันถอมีตั้งแต่ทอลูกไฮโลนี่วันเด้อมึงมักบ่ก้อยโอ้ยอันเรื่องลาบก้อยซ้อยแซ่อยากจนน้ำลายย่อยป๊อกป๊อกมันก็บ่ได้กินดอกคนซำมูตาเฮ้าแม่เพิ่นบ่ให้เข้าไปใกล้ดอกเอาจังซี่สันตัวเฮ้าก็บ่ไปเลือกน้ำมูแล้วเฮ้าเป็นคนขอท่านเฮ้าก็ไปตามคนขอท่านเอาแต่ตัวว่าติไปรับเศษรับเหลือเพิ่นสันตัวเออกันพวกแม่คั่วสิยกผ้าเขามาล้างเฮ้าก็ขอรับเศษที่เพิ่นกินบ่หมดนั่นเพิ่นกับท่านไห้เขาก็ได้กินทนตัวก้อยมันจะย่างยังไปกูสิพาไปสามราตรีแต่นัดไว้ให้พวกภายเช่านี่ก่อนไปเตือนเอาชาวเมืองมาเสียงดวงในวันนี้ราตรีกายมานี่สุมาลีเกิดฝันต่างหันแล้วแม่ตัวลามาบัดนี้สุมาลีได้นัดไว้กับเจ้าพ่อผมมาทัดขันสิขึ้นคาดควมพ่อพญาสิเครื่องแค้นสิเลือกแฟนมานุ่นสอนเอาชายมานุ่นห่วมเอาผัวมาก้มสวมบ่เคยเว้าดอกต่อกันย่าลาเด้งย่าลายเด้อย่านแต่เลือกถือบงโตหลายหลายป้องห่างห่างละย่านแต่ลมกลางวังผ้าสะเผาแตกมางบ่ทันพ้นแม่กระแสลาคันหนาวผัวผิดสุมาลีสิคิดแก้หมอบให้แก้ดวงชาตาคืนนี้มานอนฝันอยู่ผู้เดียวได้ทวนพอ
ฝันว่าขอติดบ่วงฝันเน้นกวางเขาล้นโอ้ยมานอนตายดาวดินอยู่ตีนสวมมอมผานังล้างสังหวนถอนใจสั่นฝันเน้นกวางบ่วงผูกจองสุมาลีนางเอ้ยเผยประตูออกห้องลงไปเว้าสู่พ่อปังเอ้ยลงไปเว้าสู่พ่อปังโอ้ยเอ้ยหนอบ้ามือนี่ก็ถึงมือพัดมือนัดที่สุมาลีได้นัดกับพ่อแล้วว่าสิมีการเลือกครูบ่ได้ดอกมือนี่สุมาลีสิฝ่าไปแต่งตัวให้มันงามๆเทียบหน้าชูตาพวกเอ๋ยสีอำพรพวกเอ๋ยสีบางออนเลี้ยวบัดนี้ตุกมาลาตีใหญ่ไก่มาเป็นมือใหม่เป็นวันพัดนัดไปพวกชาวบ้านนุ่มสะกันหัวมึงไก่และไก่บ่เลือกกำดำขาวนี่แล้วบ่เลือกสันวันหน้าผู้ทุกจนรวยลำถ้าจอมทำสิย่อให้สุมาลีได้เลือกคู่สิเป็นไผกับบ่หูลูกเคยลาพ่อพญาตามเวลานัดไว้ผับผ้าใส่แน่นอังนี่แล้วคนพวมไหลหลังเข้ามาหุ้มเต้าอยู่สนามโพสนาข้าวน้ำทั้งสุราบาลันกินกระย่างคือขื่นเหล่าโทปันพ่อแม่ของสามมุ้งไก่ตามไม้มันเสร็จพิธีสังสรรค์เลี้ยงชาวบ้านพวกไทยพวกเศรษฐีไร้ใจลูกพญาต่างบ้านสิจาตาหันแม่นต่อไปใส่นวลนวลขออวยนะไปปวดพ่อไปเอาล่ะมื้อนี้ก็เป็นมือพัดมือนัดแล้วเสนาอามาตย์ทั้งหลายเออเตรียมสิ่งเตรียมของต้อนรับแขกรับคนให้ดีอย่าให้ขาดตกบกของดื้อเตรียมพ่อพัดรับผู้ขาคนกำลังลางไหลขึ้นมามาบัดนี้มุ่งคุณรัดใส่กามคุ้มควงพาลานสีจากเมืองโกสัมพีจนเหือไหลไข่ย่อยประสาส้นหลายลอยเต็มสนามแน่นอังนอพอนอยังแต่โตผู้ขานี่ได้มาอาสากลัวเขามาบัดนี้กระเป๋าเงินเต็มเปี่ยงห่อของดีตลับนวดอวดผู้สาวให้เบิ่งหน้ามองไอแต่ผู้เดียวนวดสร้างโค้งเกี่ยวไส้ได้สีปากสามหนมุ้งคนห่วยมนย้ำสิจมพึมดอกพั้มเมาว่าอมละรวยมหาละรวยมาบัดนี้ข้าจักเสกใส่สร้างกะงวยเสกใส่คุ้ยกะบ่กินหญ้าเสกใส่มาบ่แล่นนำทางน้อพี่น้องเสกใส่นางคนสวยให้อวยตาดอกมาเยี่ยมเตรียมเอามาหาน้องเงินค่าดองอ้ายบ่ตอขอแต่นั่งมักอ้ายอุ้ยว่าแต่ชายมักน้องโอ้ยโอ้ยท้องมันแม่นท้อแขนแหวนพ้อยนินขอถวายบังคมเสด็จพ่อผมคือเกี่ยวมงคลจากนครโกสัมพีเอ้าไอ้พวกตาบอดสองคนนี่มันจะมาเลือกครูกับเขาที่เขาเสด็จพ่อมันเขามาไหนกันไหนเนี่ยผมพิการตาบอดเนี่ยเฮ้ยพวกแกทั้งสองคนน่ะพากันเขามาอย่างนี้เนี่ยมาขอรับเศษดอกก็หน่อยมาขอรับเศษอาหารถ้าแกมาขอรับเศษอาหารเป็นหยังจะมานั่งเกะกะเขาอยู่แถวนี้ที่นี่นานาพระตำหนักของเจ้าฟ้าพระมทัศน์นั่นกูจะบอกให้ไม่แล้วมึงถอยไปกว่านี้มันก็ตกซ่านเท่านั้นล่ะก็หน่อยถอยไปอีกพวกแกนะสกปรกถอยไปเอ้าถอยหมอถอยบอดถอยบอดเอามายุ่งพวกยาจกพวกนี่มันบอดเตรียมตัวอะไรเนี่ยข้อ
อดเวลาสิได้เลือกผู้ละติพอเสียมพ่อน่ะอยากเลือกก็แห้งได้เดียวนี่บัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วลูกหลานพ่อน่ะจะให้เจ้าน่ะเลือกก้อนน้องลูกหลานเจียมพ่อเลือกเอาก้อนสติน้องสุมาลีล่ะสิบ่เครียดติโอ้ยให้เลือกที่หลังก็ได้ดอกเอื้อยเอาผู้งามมันจากก้อนได้หลังเลือกโลดเอื้อยเป็นเอื้อยก็ต้องเลือกก้อนอยู่ดีนั่นล่ะเอาโลดเอาโลดลูกหลานเอาคนที่มีบังมีสีสุกแน่ล่ะเสียมพรและน้องมองฝูงชนที่มารวมรู้ว่ากันโออังแน่นมาเต็มผืนอังสนามมีผู้ชายตั้งบ้านเมืองอื่นมายืนรอพ่อได้ฟังคำจ้าพ่อพญาบัญชาตันราชการเช่าข้าสามัญชนก็แล้วแต่และเบื้องไหลสำคัญยืนเลี้ยงกันเป็นสีแถวเสียงแซวแซวก็เอิ้นในห้องพี่ดังน้ำคำที่เอาไผ่แดนโน่เป็นคู่เคียงเฮียงส่วนเสียมพรส่วนเอาน้องถือมาไล่มาเรียบลำเดินน้ำหน้ามูน้องเลยจองสู้แม่ละคู่เคียงเลยจองสู้แม่ละคู่เคียงเด้อน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องเป็นที่ไหนพ่อคงสิพ่อใจอยู่ตีเนาะเคยพ่อพญามันคืองามเอามาไหว้พ่อซะลูกหล่าพ่อน่ะภูมิใจหลายที่เจ้านั้นได้คนมั่งมีสีสุขฐานะก็ทับเทียมกับพวกเฮาพ่อน่ะบ่ผิดหวังดอกลูกหล่าเพราะบ่ผิดหวังพ่อคงสิพอใจหลายพี่เนาะดีใจหลายพ่อนี่เว้าบ่อยากคือพ่อดีใจเฮาบ่ดีใจจังได๋เพิ่นเป็นคันผู้ใหญ่พุ่นเด้พ่อก็มักกราบสักการะจังซี่ล่ะพ่อนั่นสิภูมิใจนำลูกที่สุดที่เลี้ยงลูกบ่เสียลูกหล่าสุมาลีเด้อพ่อบัดนี้ก็ถึงเวลาของเจ้าแล้วพ่อจะให้เจ้าน่ะเลือกคู่ข้องอันใดพ่อใจของเจ้าหรือว่าคิดว่าดีคิดว่าสิถูกต้องคองถ้ำให้เจ้าน่ะเฮ็ดอโลดอันใดดับอันใดดีลูกล่ะลามาบัดนี้ถึงวันเลือกคู่สนคู่สอนมันห่อนวูในสมองมองเห็นคนหลายเมืองพวกไปปองเอานางซนเลี้ยงสลอนยินทาใส่ตาหามองใส่ตามองทั้งห่วงใส่โอ้ยแต่ว่าทางสุมาลีบ่พอใจแม่แต่น้อยชายเป็นลอยคอยบ่สนลาแม่นสิเป็นเจ้าฟ้าหรือเจ้าใหญ่นายโตบ่สอเอาเป็นแฟนหรือคู่เคียงเจ้าเฮียงซนแต่อาวรนำคนให้ใช้พิการผู้ตาบอดเคยทอดแหวนปากไว้แต่นั้นแล้วได้คิดเห็นบาปหรือเวรกระทำถอนสิวอนถามเสด็จพ่อขั้นบอกขาถามไว้สุมาลีสิพ่อใจคนถูกใครพ่อใจคอยผู้วางบ่วายบ่ใจคอยผู้วางบ่วายตายเน้นพันโอ้ยนานพ่อจ๋าก่อนที่พ่อใส่สุมาลีเลือกครูน่ะสุมาลีอยากถามพ่อเบิ่งว่าพ่อใส่สุมาลีเลือกเอาคนประเภทใดเป็นผู้นำชีวิตสันดอกพ่อบ่หวงบ่ห้ามตามใจเจ้าทุกอย่างพ่อน่ะให้ลูกเลือกเอาตามอัธยาศัยโลดว่าแต่เป็นคนดับคนดีพ่อกับพ่อใจแล้วลูกจ๋าโดยพ่อไปฝ่าประชาชนทั้งหลายบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ลูกสาวของข้าพเจ้าจะได้เลือกคู่ครองกันถ้าสุมาลีเอาพวกมาไล่ของข้อชายคนใดก็แล้วแต่ให้พวกเจ้าน่ะตบมือขึ้นพร้อมๆกันโลดโอ้ยน้องหยุดเด็กๆๆบักบอดเพิ่นขายหน้ากูคักเนาะมันบ่ทันฮอดจังหวะให้ตบจังหวะแน่บ่ทันฮอดซั่นพุ่นยามเขาเรียกพุ่นกูพาตบจังตบแม่มานำกูแม่นั่นอุ้ยกูเลยว่ามันบอกแล้วมันยังถือว่าเสียงกันนี่กูฟังอยู่เนี่ยมันตบก้อนนี่ล่ะก็หน่อยสุมาลีเตรียมเออเวลาของเจ้าแล้ว
ละเมื่อบัดนี้พ่อว่าตามแต่แล้วเสียวไผเมื่อเป็นครูแล้วแต่ทางสุมาลีเสียวไผพ่อบ่ห้ามโอ้ยถามแล้วค่อยสิ้นใจถือเอาพวงมาลัยเล็งใส่ชายผู้ทุ่งให้ผู้มานั่งถ้าฟังเสียงลาพี่ฝันเออเออเออลาพี่ฝันเอ้ยคงบ่ยังว่าเครื่องคิดว่าอีนางสิจองเจ้ามันสิสุขหรือเศร้าเป็นแนวใดก็แล้วแต่โอ้ยได้หนูสุมาลีถือรักแท้แต่เพียงอายผู้ซื้อฝันลาแม่นสิตาบอดอันบ่เห็นหุ่งขอย่อมจูงเด้อพี่เออบ่ไปสูงคือเขาจังคิดเอาคนให้ถือมาลัยมาสวมคองขอพี่ฝันคนยันเย้ยบ่เงยพี่เบิ่งโอ้ยเฮ็ดเด้อหนูสุมาลีมากจังสิไว้ไผสิเย้ยกะสร้างตามกะสร้างตามโอ้ยนี่น้อเฮ้ยเฮ้ยยังยังปันมันยังในคว้าเขานี่มันยังนี่มันยังในคว้านี่คว้างมาไล่คว้างมาไล่ไอ้ปันพุ่งมาไล่มันกินได้อยู่บ่เพิ่นคือเอามาท่านวะไอ้ปันสุมาลีตัดสินใจเลือกเอาไอ้ปันเป็นสามีแล้วปันเชิญไอ้ปันตามสุมาลีไปกราบพ่อเถอะไอ้ปันขอบเตื้อใจโย่มึงได้เออมึงได้เด้อว่ามันเพิ่นเฮ็ดหยอกเฮาซื่อๆบ่อ้าวๆๆสุมาลีสุมาลีก็ได้สุมาลีก็เจ้าคนตาบอดเด้ลูกล่ะหรือสุมาลีเฮ็ดหยอกพอเล่นซื่อๆเจ้าเห็นบ่มันเป็นคนตาบอดไปถอดพวกมาไล่มาเดี๋ยวนี้จะอายคนพวกยาจกขอทานมึงว่าเสียกมานั่งเฮ็ดหยังอยู่นี่เหอมึงยับดิไปโอ้ยพวกข้าบ่อยากได้ดอกก็ให้เอาขึ้นไปซะเอาให้เพิ่นขึ้นไปโลดเอาให้เพิ่นขึ้นไปโลดเสด็จพ่อครับผมน่ะบ่เคยนึกเคยฝันเลยว่าสุมาลีจะเป็นคนที่ไฟต่ำถึงขนาดนี้ไอ้คนฐานะดีๆมีหน้ามีตาสมเกียรติเก้าเสด็จพ่อพระมทัตก็มีผมไปแต่สุมาลีเป็นหยังจะมาเลือกกลับไปเลือกเอาคนตาบอดๆมาเป็นสามีเรื่องนี้ถ้าทราบไปถึงเมืองไหนเสด็จพ่อพระมทัตก็คงจะอับอายขายหน้าเข้าไปถึงเมืองนั้นเห็นที่มานี่กับผมแก่มงคลน่ะคงจะทนยืนดูสุมาลีที่ควงคู่มันกับคนตาบอดๆแบบนี้ต่อไปบ่ได้นานโอ้สุมาลีมาทำขายหน้าพ่อได้บ่รักษาหน้าพ่อไว้เลยทำให้พ่ออับอายขายหน้าแท้ๆจ๋าสุมาลีพ่อครูของสุมาลีมากราบพ่อแล้วพี่ฝันนางลูกมีพ่อแล้วอยู่นี่ไอ้สุมาลีเป็นเจ้าเฮ็ดหยอกพ่อเล่นหรือเจ้าเฮ็ดอีหลีนี่ฮะบอกให้พ่อฟังมาเป็นความจริงบ้างโอ้ยคุณพ่อคุณพ่อเอ้ยสุมาลีบ่ได้แกงเฮ็ดหลอกพ่อเหนือหัวลาผู้ที่มาเป็นผัวหักตั้งเขาเช่าบ้านตาพิการทั้งสองกำมือเศร้าน้ำมือเศร้าน้ำอยู่ไว้ไว้โอ้ยขันบ่เอากะบ่ได้สงสารอายผู้ทุกข์จนคนพิการสงสารหน้าพระบิดาอย่าแนงนายชายลอยเอ็ดเจ็ดหมู่บ้านเข้ามาแน่นบางหวงลาพ่อยังจำลูกเต้าหน้าลูกเต้าให้เอาเพิ่นมาเป็นผู้โอ้ยดิหนูเทวดาสิหัวลอกพ่อคู่นั่งแต่ปางกีคือไอ้ฝันคนมีเป็นผัวมาแต่ชาติก่อนหลอนว่าชาติไว้ไม่นานไว้แสนสิเวนกะบ่กายอีพ่อเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยนี่เด้อพ่อเอ้ยเด้อพ่อเอ้ยสุมาลีน่ะบ่ได้เฮ็ดหยอกพ่อเล่นดอกสุมาลีเลือกเอาไอ้ฟันเป็นผู้นำชีวิตอีหลีนั่นล่ะคนมั่งมีสีสุขบ่อึดบ่อยากมึงเป็นหยังจังว่าเอามึงเป็นหยังจังมาเอาคนตาบอดจังสิ
ฮะอิสุมาลีพ่อจ๋าก่อนที่สุมาลีสิได้เลือกครูสุมาลีก็ถามพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าตามใจสุมาลีทุกสิ่งทุกอย่างพ่อน่ะเป็นถึงกษัตริย์ตัดแล้วพ่อจะขึ้นควบเด้ออ๋ออิสุมาลีมึงสิมาว่าพ่อมึงบ่มีสัจจะสมองฮะมึงหมายความว่าจังไดกับกูสุมาลีเศร้าสลาเจ้าอย่ามาเอาอายชายตาบอดเป็นผัวถ้าหักสงสารชายเขาบายเกลือกับพ่อแล้วมันน่ะเครื่องใจทานขะย่าเมืองเพิ่นเครื่องคุณบาดไพ่รุ่นชาติหน้าเฮานั่นจังทบกันบอกขอสาอย่าให้เพิ่นผิดหวังท้อไอ้ฟันไอ้ฟันบ่น่าสิเว้าแบบนั้นโอ้ยพี่ฟันเอ้ยบ่ต้องมาสงสารอ้ายดอกลาพี่ฝันเอ้ยเพิ่นว่าความหักนี่หากบ่มีกำแพงกันเมืองสวรรค์เป็นคนแต่งได้แล้วอ้ายพญาแทนอยู่ป่าเป็นคนปั่นว่าแต่งมาลาพี่เอาจังซั่นน้อจังซั่นมันคือนายแดงมีหนพี่ฝันเอ้ยมาลงเรือน้ำกันแล้วแต่ดวงสีพาเบิงพญาแทนอยู่เมืองป่าจับสายเน้นหนาวจองหัวของนางหักแม่นอายบังตายรวมหัวพี่ฝันหัวพี่ฝันเด้อพี่เอ้ยไอ้ฟันบ่ต้องน้อยเนื้อตำใจดอกที่ได้ยินพ่อเพิ่นเว้าแบบนั้นสุมาลีน่ะเป็นถึงลูกกษัตริย์อ้ายตัดแล้วบ่ขึ้นคำดอกใจเย็นๆเอาไว้เดี๋ยวสุมาลีสิลองเว้ากับพ่ออีกจักคำนึงพ่อจ๋าสุมาลีบ่เปลี่ยนใจดอกขอเลือกเอาไอ้ฟันเป็นผู้นำชีวิตอีหลีนั่นล่ะอ๋ออีสุมาลีมึงตัดสินใจคักแน่ละบ่สิเอาบักตาบอดน่ะเป็นผัวมึงน่ะฮะโดยพ่อเอาล่ะข้ามึงพ่อใจสิบักบอดคนนี้เป็นผัวมึงแน่นอนแต่นครพาราณสีได้กูสิบ่อยมึงอยู่อีกต่อไปมึงบ่ต้องมาเอิ้นกูพ่อแล้วนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปมึงกับกูจะต้องขาดพ่อขาดลูกกันพ่อจ๋ามึงบ่ต้องมาเอิ้นกูพ่อนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปกูสิมึงไปอยู่บ่ได้ผีบ่ท้องคนบ่เที่ยงลูกคนเดียวลูกจังมื้อน่ะกูบ่ว่าลูกอีกแล้วกูตัดขาดตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปไอ้ฝันสมาลีเสร็จยังไงดีอ้ายว่าอุน้องสุมาลีนางเอ้ยอ้ายคิดว่าน้องเว้าเย้ยใส่พระบิดาบาดว่าฟังไปมาจนที่ฝันสิเสลมมันบ่สมกษัตริย์สร้างพญามึงขอเครื่องคุณสุมาลีนางเอ้ยขอหุ่นหันเข้าห้องขอทางน้องบ่เชื่อฟังไอ้ก็ยังบอกแล้วว่าอย่าห่วงอย่าจุกพอตัดกุ๊กฮ้อนกลางงาขะแหนงใบกันพอให้หนีเมืองบ้านกลับบักฝันขอท่านทางน้องกระโบวันคำเอ้ยสุมาลีนางเอ้ยหันอาสารับตอนเป็ดมีอ้ายบ่ไหนแหงถ้าน้องโบกันแกงล้วงหลอกมุสาจารย์เอาบักฝันเป็นผัวแน่จริงสันโบน้องเอาบักฝันเป็นผัวอีหลีจีสุมาลีเอาอีหลีนั่นล่ะไอ้ฝันสุมาลีนางเอ้ยหวังเป็นทองน้อหนาแน่นอ้องเพียนเดียวกับบักบอดกอดแข็งใจอ้ายนั่งให้บิดาเจ้าเพิ่นปล่อยวังเดิมสุมาลีท่านเจ้าสิพ่อไปกับอ้ายอีหลีพี่กับบ่ว่าแต่หากพี่บ่มีปัญญาสิหาเลี้ยงเมียใดเอาแต่หมอเหย้าผู้ตาดีสิภาพเป็นภาพไปเด้เหย้าเพิ่นตัดสินใจสิไปน้ำเฮาอีหลีแล้วหมอแต
ป็นจังไดตัวสิว่าจังไดผู้มีตาดีไหมอ้าวคันเพิ่นตัดน้ำก้อยแล้วเขาก็เอาไปสันตัวคันบัดนี้เอิ้นแม่เสี้ยวเด้บัดนี้แม่เสี้ยวคันคิดว่าสิหาเลี้ยงหาดูกันได้ก็เจ้าพ่อใจไปบ่ปีว่าตาบอดตาเจ้ากับล่องเบิ่งสันตัวเนาะไปเถอะพ่อเสี้ยวกูเอ้ยน้อกูเอ้ยบอกตัดขาดแล้วแก้วเสียงห่างดอกก้นหนีลูกบ่มีเวลาสิอวยขึ้นมาพอน้ำตาขอเต็มเบ้าเก็บเอาของกอดผ้าห่มโอ้ยพ่อเอามาป้อนให้แพ้กล่อมขาดกันละน้ำตั้งแต่มื้อนี้ลูกสิไปอยู่ข้างกลางป่าละอาจีทั้งใดหนูโอ้ยเด้อน้องสายทั้งเดินของชีวิตมันกิ้วกลางบ่ทันกาตันอยู่บ่ทันใดแทนคุณปีตุเลศทั้งสมเพชมอมอายโอ้ยผัวน้องกะตัวกันบ่แม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่น้องบ่มีไผขาดคิดว่าสุมาลีสิมอบชีวิตจิตใจให้แก่ชายพิการครอบครองอันที่จริงสุมาลีตัดสินใจได้ย่างถูกต้องเพราะผัวของเธอบ่แม่นบุคคลพิการชาวบ้านธรรมดาพิษแต่ว่าตาของเขาได้พิการมาแต่กำเนิดเท่านั้นเจ้าฝันยังมีเพื่อนคู่หูคือเจ้าเหย้ารับรู้ชะตากรรมของสุมาลีที่ติดตามมาพ่อไกลจากเขตเมืองพระราณสีมีแต่ขอท่านชาวบ้านเขากินประทังชีวิตไปวันๆแล้วพากันไปยึดเอากระท่อมกลางป่าอาศัยอยู่ทางไห้ทางผู้ปลูกมังคุดมังแป้งแตงเต่าพ่อได้ขายซื้อเขามาสู่กินจนวาสุมาลีมีทองได้8เดือนทางชีวิตสิขาดเคลื่อนม่านหายสิก่อกวนหันแล้วแม่ตัวเอ้ยเสียใจหลายแม่ใหญ่เอ้ยไปเลือกคู่นําเขากับบ่ได้ทั้งที่มงคลน่ะมั่นใจนักหนาว่าสุมาลีน่ะจะเอาพวงมาลัยมาสวมคอให้กับแก่มงคลแต่สุมาลีผัดกลับเอาพวงมาลัยไปสวมคอให้กับคนตาบอดๆมาเป็นสามีและไอ้คนตาบอดที่สุมาลีเอาเป็นผัวมันบ่แม่นคนอื่นคนไกลแท้ที่จริงแล้วมันคือบักแก้วกุมารตาบอดที่ผมไล่มันออกจากบ้านไปนั่นเองและเดี๋ยวนี้ได้ทราบข่าวว่าเจ้าฟ้าพมทัตไล่มันออกนี้จากว่างไปเอาเถอะเป็นจะได้กระซ้างมื้อนี้มงคลน่ะจะต้องออกติดตามเอาสุมาลีกลับมาเป็นเมียให้ได้มาบัดนี้พี่สิน้ำหาสู้อยู่ทางใดใจเป็นห่วงนอนกลางคืนกับวงเสือฟันเห็นหน้ามอมพานังแม่นสิไปอยู่ข้างกลางเราผู้ผาพี่มงคลสิน้ำหาทั่วแผ่นดินให้พันพ่อท่านว่าไปเห็นหน้าสุมาลีพี่บ่เต้าบ่ได้แฟนผู้หูขันบ่ได้สู้ผู้โกบ่งโอคงแม่นไวขึ้นแม่นไวขึ้นโอ้ยลามาบันนี้มาสิกาบนมันกะสันแสบสุงอกวาสนาสุมาลีนับแต่นี้ตามชายเลยกลายเป็นยาจกมาจุงผัวขอถามมือถือจานขอเข้าเศร้าเทียงหน้าผาขาดไหลเหลือใจเด็กโอ้ยพ่วงถือผ้าทองใหญ่เจ็ดแปดเดือนได้ล่วงเข้ามาจ่าเบาว่าโอ้ยผัวเมื่อบ่เว้นมาสงสารพ่อเหย้าผู้เล่าหาขัวเลี้ยงบ่เครื่องคุณหุนหัน
ลาส่วนแหน่ฝันนั้นนอนหลอแต่พ่อยาวเศร้าครัวหายกับผัวของข้าดีกับผัวของข้าจุ้งกันมาจุ้งกันมาหน่องนี่แน่พี่เอ้ยโอ้ยขั้นตาเราต้องแจ้งบ่อนอนลีดอกอยู่เฉยร้อยเดินหัวงามตกกาสุมาลีสุมาลีกินหอดพอโตเดโอ้ยได้หนอคำแรกมาคือสินังขอโมโอ้ยคอยจองสองแต่ทางโอ้ยโอ้ยน้อพ่อเออโอ้ยพี่น้องนับตั้งแต่พ่อพันใดไลสุมาลีออกจากเมืองมาอยู่กับไอ้ฟันสุมาลีน่ะสงสารไอ้ฟันเหลือที่สุดแต่ก็ยังดีที่มีพ่อเสียวเหย้าเราเป็นเสียวหักเสียวแพงเป็นเสียวตายกันแท้มื้อนี้พอเสียวเรากลับไปให้ไปผู้ส่วนไอ้ฟันเราก็เข้าไปนอนฐานในเถียงเพราะว่าเราว่าเราบ่สบายมื้อนี้สุมาลีสิไปหาตักน้ําหาหนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาสู่ผัวกินซาก่อนมงคลเดินทางมาหอดกลางป่าวังนี้แม่นเถียงนาหน่อยผู้ใดน้อมาเฮ็ดค่อยว้อยอยู่นี่น้อเอ้ดีคือกันวะมื้อนี้มงคลสิแวะไปขอกินน้ําเย็นๆจักขันน้ําเจ้าของเถียงหน่อยหลังนี้บ่ก่อนนะคุณป้าป้าครับมีคนอยู่บ่ครับคุณป้าคุณลุงอยู่อยู่มีผู้ใดสิไปยังมาหยังเนาะผมมาจากในเมืองดอกป้าผมอยากมาขอกินน้ำเย็นๆจักขันในมีน้ำกินบ่สันดอกโอ้ยว่าสิมาขอกินน้ำติครับว่าหิมากินโลดน้ำบ่อึดบ่อยากดอกอึดแน่แต่เงินกับเขาเท่านั้นล่ะว่าฟังเสียงเว้านี่ครับไข่ครับข้าเหมือนกับว่าเล่าน่ะเคยได้ยินเสียงนี่มาก่อนยังกระซังแล้วนะบ่ค่อยสนใจขออย่างเดียวได้กินน้ำเย็นๆจักขันน้ำคุณป่าจะพร้อมกระท่อมหน่อยหลังนี่ก็พอใจแล้วท่านน้ำที่ท่านต้องการนั้นได้มาแล้วกินซะสุมาลีสุมาลีที่จริงด้วยสุมาลีจำพี่ได้บ่นางพี่แก้วมงคลจังได๋ล่ะวันที่สุมาลีเลือกคุณน่ะมงคลก็ยังไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้มงคลได้ทราบข่าวว่าสุมาลีน่ะถูกท่านพ่อพมทัตไล่มาอยู่กับคนตาบอดมงคลก็อดที่จะเป็นห่วงสุมาลีบ่ได้เดี๋ยวนี้ไอ้บอดผัวของเจ้าน่ะมันเดินทางไปขอทานท่านได้นางท่านก็ฮู้อยู่แก่ใจดีแล้วว่าสุมาลีน่ะได้ผัวคนตาบอดไอ้เรื่องเราสิไปหาขอทานหม่องใดนั่นสุมาลีคิดว่าท่านบ่นาสิมาเย่ยถึงทีเลยนะโอ้สุมาลีนี่มงคลน่ะบ่ได้คิดว่าจะมาเย่อเจ้านะแต่มงคลน่ะเป็นห่วงเจ้าต่างหากทางที่ดีมงคลว่าสุมาลีน่ะหนีจากมันซะไอ้บอดน่ะแล้วเดินทางเข้าสู่นครโกสัมพีกับพี่เกียรติมงคลตำแหน่งราชินีก็ยังรอสุมาลีอยู่นะนะลามาบัดนี้สุมาลีฟังคำเว้ามันฮักเป่าฮอดกะงอนโอ้เอเดนโอ้พ่ออยากเอาไม้ขอนลงถืนนำกระบาลหยุดก่อนชายอ้ายเป็นแขกตั้งนาชายเป็นขาตั้งบ้านมาหันกล่าวเกินคงผัวของนางอยู่ในเถียงหูเรื่องเล่าบ่โนอายชายหน้ามึนยาขึ้นดื้อตื้อเมียเขาเว้าสู้เพิ่นโอ้ยอันกาเมสุมิชาจะราเวเพิ่นเอิญอย่าเกินข้อลวงวินัยสินข้อสามเพิ่นห้ามไว้หนึ่งสู่เพิ่นสองเมียเขาผู้ทองของเฮาเพิ่นสั่งสอนสั่งวอนไว้ชาตินี้ไปหน้าไปหาคนใหม่สำหรับสุมาลีน้องนี้เอาบ่ได้อย่ามาว่าแม่นอยู่โดนอย่ามาว่าแม่นอยู่โดนเอ้ยโอ้ยน้อยนะไอ้ต
แก่มงคลสุมาลีคิดว่าขอโทษเถอะค่ะยศวาสุมาลีน่ะเป็นคนที่นิสัยบ่ดีบ่งามสุมาลีคิดว่าทางที่ดีท่านน่ะออกจากกระท่อมของสุมาลีไปซะไปก่อนที่ผัวของสุมาลีเล่าสิตื่นขึ้นเล่าสิเข้าใจสุมาลีผิดไปซะทันไปสุมาลีโอ้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 โมาบัดนี้สุมาลีแม่คนโกอย่าโกท่าแข็งคมเด้อลัดน้องเอาข้าล้มขุนมัวมาเผยอาดาปะน้ำส่วนว่ามงคลพีมีแต่หัวยามยามยามใกล้อุ่นแม่ทุนหัวสุมาลีอ้อยโอ้โหโอ้ยเมื่อบัดนี้มีแต่หัวยามยามยามเห็นยอดแม่ยาหยีสุมาลีแฟนจ๋าอ้ายด่วนตามมาหาเจ้าหวังเสียวนางน้องไปคล้องเมืองดอกน้ำพีเป็นหน้านี้อยู่เฝ้าแล้งเศร้าสิลำแยงน้องสิมานอนแล้งเข่าขาดแล้งแกงขาดบวงห่วงบักฟันมันถูกพรไปนอนเถิงเบิ่งสวรรค์เด้อนางสุมาลีจ๋าที่พี่มงคลน่ะอุตส่าห์ตามหาสุมาลีแทบจะผิดแผ่นดินนะจะบอกให้สุมาลีน่ะคิดให้ดีนะน้องนะถ้าสุมาลีไปกับพี่เกียรติมงคลตำแหน่งราชินีก็จะตกเป็นของสุมาลีแต่เพียงผู้เดียวตกลงนะสุมาลีนะท่านสุมาลีคิดว่าแม่นท่านสิเว้าเล่นหรือว่าเว้าอีหลีสุมาลีก็ไปกับท่านบ่ได้ดอกไปเชิญท่านออกจากกระท่อมของสุมาลีไปซะไปซะไปก่อนที่ผัวเล่าสิตื่นขึ้นมาเล่าสิเข้าใจผิดบ่เอานะสุมาลีถึงแม้ว่าสุมาลีน่ะจะเคยเป็นลูกกษัตริย์เคยอยู่มีความสุขสบายก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตของสุมาลีเปรียบเสมือนหน้ามือและกลับเป็นหลังมือและมงคลน่ะต้องการที่อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยสุมาลีนะสุมาลีตัดสินใจไปกับพี่เกียรติมงคลนะจ๊ะท่านนี่ก็แสดงว่าท่านนี่ฟังภาษาคนบ่ฮู้เรื่องแล้วความพอใจของข่อยสิอยู่ซ้ำนี่อยู่ซ้ำแค่เป็นคนเนี่ยอย่าจกอยากไล่เข็นใจซ้ำนี่ล่ะไปออกไปซะท่านไปก่อนที่ข่อยน่ะสิโมโหเอ้สุมาลีนี่มงคลน่ะสุดแสนสิจะเว้าดีกับเจ้าแล้วนะเออข่อยก็บ่ได้จ้างให้เจ้ามาเว้าดีกับข่อยนะมงคลจะขอถามสุมาลีอีกเป็นคำสุดท้ายถ้าสุมาลีบ่ไปอย่าหาว่ามงคลน่ะบ่เตือนนะสุมาลีจะไปหรือบ่ไปสุมาลีบอกเคยหยั่นท่านนะท่านบ่แม่นพอสุมาลีนะดีดีมากมงคลเกิดมาโตเป็นหนุ่มถึงขนาดนี้บ่เคยมีผู้หญิงคนใดที่จะสามารถก้าวล่าเกียรติมงคลได้เหมือนสุมาลีนะจะบอกให้จริงอยู่ท่านเพราะว่าท่านน่ะเป็นถึงลูกกษัตริย์ผู้ใดล่ะจะกล้ามาก้าวล่าท่านได้แต่สำหรับสุมาลีนะบ่ว่าท่านน่ะสิเป็นลูกกษัตริย์หรือว่าเป็นโตกษัตริย์สุมาลีก็ก้าวล่าท่านได้เพราะว่าท่านน่ะฟังภาษาคนบ่ฮู้เรื่องออกไปเดี๋ยวนี้นะเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะสุมาลีดาไปเถอะดามงคลซะให้สาใจและมงคลจะขอถามเจ้าเป็นคำสุดท้ายและคำเดียวว่าสุมาลีจะไปหรือบ่ไปบ่ไปเข้าใจบ่เอาสุมาลีบ่ไปถามว่ามงคลน่ะบ่เตือนจะไปหรือบ่ไปโอ๊ยไปสุมาลีนะเจ้าบ่มีสิทธิ์สิมาจับสุมาลีนะไปเดี๋ยวนี้นะเมื่อสุมาลีตอบตกลงไปกับพี่เกียรติมงคลไปหรือบ่ไปบ่ไปไปไปเดี๋ยวนี้ไอ้ฝันโอ้ยสายนี่นะหมอฝันเน่าอยู่ยังตูกกระท่อมเคหาได้ยินเสียงเมียจ๋าเข้าใส่หูขี้คอยลงจากเถียงหน้าน้อยมายืนคอยอยู่ใต้ล่างเสียงเมียให้สะอื้นเอามือขั่วใส่พี่ชายสุมาลีนางเอ๋ยคงสิมีเหตุให้เข้ามาไล่ตามติดละทางตัวผมหากบ่ทันหวนคิดว่าพี่ชายสิน้ำวุ่นเลยหุนหันสิตันทางสงสารนางผู้เฒ่าอ้อยน้ำตาลิ้นลังย่อยย้ำสิเว้าหุ่มเม่นต่อผัวเด้อนั้น
พ่ออ้อยเดิมสุมาลีมีเรื่องมีเล่าอีหยังใส่ใส่สุมาลีสุมาลีอยู่ใส่ไอ้บอสมึงมาก็ดีแล้วกูนี่คือกษัตริย์หนุ่มจากเมืองไก่เว้ยกูได้ข่าวว่ามึงน่ะเอาลูกสาวของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์มาทนทุกข์ทรมานกูน่ะนึกสงสารลูกผู้หญิงตาดำๆกูจึงจะตามมาเอาสุมาลีน่ะกลับไปหวังว่าไอ้สันดานที่การตาอย่างแกน่ะคงจะบ่ขัดของนะบักไดวะมันสิมาเอาเมียกูถ้ามึงสิเอาเมียกูอีหลีข้ามศพกูไปก่อนวะหวัดดีนะนะมึงนะมาปากแข็งมอกมึงไอ้ปันดิมานี่กูจะเอาพาเขามาที่คาดเอวมึงมาน่ะลัดคอมึงไปกับเสาเถียงมึงนี่แหละมาลีมาดิปันเถอะปันหัวของสุมาลีเถอะสงสารเราเถอะเราตาบอดเราบ่มีปัญญาสิไปสู่ท่านได้ดอกมงคลจะปล่อยมันแน่ถ้าสุมาลีน่ะตกลงไปกันไปเก็บมงคลไปนะจ๊ะสุมาลีสิไปกับท่านได้จังใดผัวสุมาลีเราตาบอดถ้าสุมาลีไปกับท่านใครสิเป็นคนดูแลผัวของสุมาลีล่ะถ้าสุมาลียังขืนปากแข็งอีกต่อไปมงคลจะเชือดคอยนั่นซะสุมาลีไอ้ฝันสุมาลีเจ้าก็ต้องไปให้มันฆ่าผัวให้ตายเถอะผัวอยู่ไปเราไม่มีความหมายหรอกสุมาลีไอ้ฝันโอ้ยสุมาลีนางเออเขาเอาปัวน้องเขาเอาเพนูผูกจมโอ้ยเดนูเขาเอาแพผูกคองผัวน้องมาใส่เสาไอ้ฝันสุมาลีเจ้าบ่ต้องไปมีสิซอยอาได้จังใดสุมาลีเบิดความเบาเขาเอาเมียออกจากพี่ผัวจะไปอะไรเอาว่ามันต้องสุมาลีไปรีบไปเถอะและพี่ปันเอ้ยอยู่น้ำกันดีๆเมียสินี้จากอายไปตายหน้าบ่ไหวคืนได้หรอไก่มื้นเมียไก่ทอดโปมือไก่มื้อเมียไก่ทอดนิ้วก้อยพี่ปันเอ้ยไก่มือเล็กไก่มือน้อยสิไปจ้อยลำบ่เห็นลำบ่เห็นโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยน้อพี่เอ้ยไอ้ฝันเมียสิซอยอายเธอจังใดเมียจำใจจะต้องไปกับเขาไอ้ฝันเข้าใจเมียนะอ้ายเฮ้ยสุมาลีมงคลก็บอกแล้วว่าให้สุมาลีน่ะจนทำใจให้สบายสบายเมื่อสุมาลีเดินทางไปกับพี่เกียร์มงคลรับรองว่ามันจะบ่มีแอนนาไหนที่จะสามารถมาทำลายสุมาลีได้เฮ้ยโอ้ยไอ้ฝันสุมาลีกลับมาฝันฝันนี่นะอ้ายหมอเหย้านั่งบอกกันมาเลยสุมาลีไอ้ฝันว่าโอ้น้องเอ้ยแล้วว่าโอ้น้องพ่อปันใจสิขาดสิ้นยินเสียงเมียมาเอื้นตังมาเอื้นตังละเมียพี่ไปอีละน้อวังวังข้าวน้อยกะมิดหายตายกะตายข้าวนี่เมียมีขันท้องกะใหญ่เก้าสิจาก
คนไปเอาสุมาลีออกมาเพื่อจะให้เขาได้รับทราบว่าไอ้สองคนที่ติดตามหาลูกหาเมียของเขาน่ะจะเป็นคนนี่หรือไม่สุมาลีเท่านั้นเองจะเป็นคนที่ตัดสินใจเข้าใจบ่ลูกท่านสุมาลีว่าเป็นเมียแหละกะที่ยกส่งคืนกันบอกก่อนนายพอเองก็ขอบอกเจ้าไว้ก่อนนะเจ้าเองนั่นใส่ลายป้ายพ่วงหาว่าลูกชายของข่อยเองนี่ไปขโมยเมียของพวกมูลเจ้ามาถ้าหากว่าสุมาลีเนี่ยบ่ได้เป็นเมียพวกเจ้าน่ะคอขาดเชียวนะโอ้ยขาดทั้งสองข้อก็ได้ก็ได้แน่ใจเหรอโอ้ยมั่นใจมากมงคลไปจัดการเอาสุมาลีออกมาไต่ถามดูลูกครับก็ได้พร้อมนี่แหละสุมาลีที่พ่อเองให้มงคลไปเอาเจ้าออกมาก็เพื่อพ่อเองละมีปัญหาที่จะถามเจ้าเนื่องจากว่ายาจกขอท่านสองคนเดินทางมาเนี่ยเขาหาว่าเจ้าน่ะเป็นนางลูกนางเมียเขาสุมาลีน่ะจริงเท็จแค่ไหนลูกลองวิจารณ์วิจัยให้พ่อได้รับทราบบ้างสิเฮ้ยฝันนั่นเมียตัวอีหลีตัวละสุมาลีออกมาแล้วเฮ้ยเล่าอีน่ะเอิ้นถามบ้างล่ะสุมาลีเฮ้ยถอยไปก่อนเว้ยสุมาลีจำพี่ฝันได้บ่เสื้อซ่าสุยซ่าซึมซ่ามนะถอยออกไปก่อนบอกสเล็กขอโคท่านไปเลยแต่ปากนะสุมาลีระวังปากของเฮนดี้นะอ๋อกูเอ๋ยอ๋อกูเอ๋ยย้ำผัวตามมาป่อนางรอคอยคอยแข่งขันโอ้ยเด้อน้อความจริงฝังอยู่เหนือมีสิเว้าว่าจังใดหลักขันสิบอกว่าผัวสุมาลีเฝ้าบอกเป็นละเฝ้าเมื่อหลักขันสิบอกว่าผัวเมียนี่บอกบ่ได้เขาหักไตไหลขาดเมียอายโนยังบ่มีผู้หนึ่งเขาเป่าไฟเด้สุมาลีลาพี่ปันเอ้ยเขาสิฟันคอเสียเสียประจานชาวบ้านย่างกุ้มตายกลายเป็นบาคือโมลาคือโมลาน้ำเต้าฝ่าบอกละฝ่าเมื่อเฮือนหน่อยเฮาปันนี่งัวคุ้ยสิเขาให้ละเด้โอ้ยเด้หนูฟังกว่าจ่าออดเบาควายสิเขาดอกหลวงสวนฝ่ามือเฮือนหน่อยเฮาสุมาลีว่ามือสวนจุนห้องกับแก่อาจะสาอยู่ผู้นึงกำมีดจอกคอยขาดแท้สิปานอันนี้ต้นตัวขาบ่แม่นสาวโมลาตันหน้าบ่ามาคนอื่นผัวเอ้ยพี่ปันเอ้ยพี่อย่าคิดตื่นตื่นพี่อย่าคิดตื่นตื่นว่าเมียอ้ายนี่นายสั่งความไม่ปิดบังไว้อยู่ในใจปากบอกเมียนี่บอกหนูบ่ได้หัวใจหน่วงสิมุนมีโอ้ยสมาลีเสียตั้งใดดีเสียตั้งใดดีกับชีวิตผัวสาธุที่บิดาพาดินทั้งหลายสมาลีจำใจจะต้องพูดเท็จไปขออย่าสวยสมาลีมีบาปมีกรรมเฝ้าไปเท่านี้เพื่อชีวิตของผัวเองพ่อจ๋าบอกคุณเลิศสุมาลีพอมาถามสุมาลีสุมาลีก็เคยบอกพ่อแล้วบอกว่าสุมาลีน่ะสุมาลีบอกเคยมีผัวบอกเคยมีลูกมาก่อนสุมาลีเป็นหยังคือจังสันสุมาลีจำอายบ่ได้ตินี่พี่ฝันผัวเขาจะจังไหนล่ะสุมาลีโอ้ยสุมาลีเสด็จพ่อครับสุมาลีเป็นลมสุมาลีอ๋อมงคลรีบเอาสุมาลีไปเยียวยาเดี๋ยวในลูกไปรีบเอาสุมาลีไปสุมาลีบ
บ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องไปเอิ้นน้ำเขาเขาว่าบ่เป็นผัวแล้วปล่อยเขาไปโลดใช่สิพวกเจ้าเองนั้นสร้างปัญหาให้ครอบครัวเขาที่มีความสุขจะต้องกลับกลายเป็นคนแตกแยกกันชั่วเลวซ้ำมากนะพวกเจ้าอายาจกขอทานไม่ได้เจียมกะลาหัวตัวเองบ้างเลยเห็นไหมล่ะลูกสะใภ้ของเราน่ะต้องเป็นล้มล้มพับลงไปเลยมงคลจัดการกับมันสิลูกไอ้พวกสู้ทั้งสองน่ะมันบ่เจียมกะลาหัวบังอาจบุกรุกมาถึงหน้าพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวโทษของพวกมึงน่ะนักเอาการจินะวันนี้กูจะนำพวกสู้ทั้งสองน่ะเข้าสู่รับประหารตามคำบัญชาการของท่านพ่อจัดการเลยนะลูกนะไปความเห็นที่ปัญหาที่มันสร้างขึ้นมานี่ให้บอกจัดการเอาไปประหารชีวิตหมอเหย้าเอิ้นสุมาลีมีใจเลี้ยวเที่ยวทางอีกเป็นไม่ตัดเด้นอตัดสวัสดิ์อะไรเบิดเยี่ยใหญ่แล้วเสียวแก้วท่วมสีเว้าดอกบ่มีนับเด้นอนับตั้งแต่มื้อนี้เฮาสิตายเป็นผีหนีไปคนละกามท้องคำเป็นตากลัวเป็นตากลัวว่าแต่แม่ก็ว่าผัวกับจางมันเถอะเฮ้ยสุมาลีนั่งเอ้ยผัวแม่น้ำจำบ่ได้ให้เขาพาดอกสัมมาบาดสิถึงเข้าตายจังคานิ่งเงินนาปีตุลามาตุเลตเอาสังเกตบ่ได้ว่าเป็นไอดอกพอคีนของมันบังอาจเลยลาแม่ผมเอ้ยเลยบ่หลิงเอ็นผู้แล้วสั่งมันชาการให้ทานสองเฮาอีพอต้นดอกคุณเลี้ยงกลับเด้หมอกลับขึ้นมาเมืองเข้าสถานเดิมเฮ้ยเนาอยู่ละพอกูพอบอกเคยนึกหูว่าบาดเอาแม่นลูกชายตายได้นอตายก็ตายข้าวนี่สุมาลีอายลาก่อนเมียของพี่เจ้ายาทุกเดือดร้อนให้นอนเพิ่งอยู่วิมานสุมาลีถ้าชาติหน้ามีจริงยายที่ฝันเกิดมาเป็นคนตาพิการแบบนี้อีกเลยชาตินี้พี่คนมีกรรมชาติหน้าขอให้สุมาลีกับพี่ฝันจงมาเป็นคู่รักและคู่หัวผัวเมียกันอีกด้วยเถิดชาตินี้พี่ลาก่อนผมบอกมึงแล้วนะว่าสุมาลีคนนี้นะบ่ใช่แฟนของพวกมึงแต่มึงก็ดื้อล่ะบังอาจมาใส่ลายป้ายสีโอรสของพระเจ้าอยู่หัวโทษฐานของพวกมึงจะต้องถูกตัดคอไปไอ้นี่ไอ้แม่ตู่ทานพระพังที่ขลบนะหมอฝันเอ้ยเลยบ่มองเห็นหน้าพระบิดาผู้ตานสั่งในที่สุดเขาเองก็ต้องกลับมาถูกพ่อผู้บังเกิดเก่าสั่งประหารทานพระพังที่ขลบครับคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดหลังจากที่มงคลเอา
เจ้าฝันเพื่อจะเอาไปประหารนั่นแหละครับเจ้าเหย้าก็ว่างแผนการจับเอามงคลนั่นแหละครับผูกติดกับกกไม้แล้วจึงพาเจ้าฝันหลบหนีไปได้อย่างบุดบิดสุมาลีคิดได้เมื่อหลังจังน้ำคว่ำขึ้นทุ่นถวายแก่พญาโคท่านว่าเจ้าฝันคือผัวของเธอพญาโคท่านเห็นจังสันจึงมีความสงสารแล้วปล่อยนางหนีไปอยู่กับย่ายบัวกลางป่าหันมาจ่าบ่าวเฒ่าผู้เขาถิ่มใบปลาไผ่หันแล้วหลังจากนายพ่านได้เก็บเอาเด็กน้อยคนนั้นมาเลี้ยงไว้จึงนำขึ้นไปทูลถวายแก่พญาพมทัตพ่อของสุมาลีเลี้ยงไว้เดี๋ยวนี้17ปีพ่อมได้18ปีพ่อมใหญ่ไผ่ยกิจซื้อเฒ่าสิมาเว้าฉากต่อไปหันแล้วแม่ตู่เอ่ยอ้อยใจเอ้ยใจยิ่งเลี้ยวว่าหักอายคนเดียวสังมาเลี้ยวไปมีไหมมาบัดนี้รังเกียจพี่แล้วใดในหัวใจน้ออีน้องสังมาตีบังฝ่ามือบังฝ่ามือขออละนะเมื่อบัดนี้จงสุขีเสมอบันบรรดาแฟนทุกเขตทินศรีสะเกดเมืองสุรินทร์อย่าเฝ้าแหนงนายนามาล้อมเรื่องลูกแม่มูลขอบพระคุณทุกท่านที่เคยทรงไปแรงใจเคยไปหามาล้ำเศษฉลองงานเจ้าเอาหมอลำไว้รุ่นลูกแม่มุนนี่ไปซอยเสียงกะหวานป่านน้ำอ้อยบ่มีพ่อยดอกดางดำเรื่องตาบอดกอดไม่เท่านี่ท่านไม่มาแสดงนี่แล้วส่วนราคาบ่เอาแพงค่าแสดงพ่อฟังใดขั้นสนใจให้ไปเว้าคุณสมานอย่าเครื่องคุณอยู่บ้านทาสมบูรณ์ลูกแม่มุนยังอยู่ทางบ่ทันหาดอกแม่ยันดอกแม่ยันโอ้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 ละนะผมสื่อเฒ่าพยากิจผิดธรรมเนียมชาวบ้านเกิดมาบ่มีแม่มีแต่พอเฒ่าเฒ่าที่เคยเว้าอ้อยใจเมื่อนี้คิดอยากได้ไปเที่ยวสาวตามบ้านนอกบ้ามานี่สิขึ้นไปหาพ่อมันก็น่าไอ้ตัวเอ้ยครับเมื่อนี้คิดว่าสิไปหาพ่อไอ้ต้นพาผมไปคุยสาวสิได้บ่หาพ่อก่อนเด้อ้าวจังได๋กับไปอนุญาตจากท่านพ่อคนสักคนนั่นแหละนับแต่พวกพันปลาเอาข่าวพยากิจมาถวายผู้ขารับเลี้ยงไว้เป็นลูกชายได้หลายฝ่าลาปีมาแล้วเดี๋ยวนี้คิดอยากให้ข้าวเป็นฟังเป็นฝาเอาลูกเอาเมียพ่อสิได้อาศัยไผ่เพิงไปพ่ายภาคนาโอ้โหพยากิจก็มาไอ้ต้นดีพ่อหลายคนมีความสุขที่โปรดอาญาโทษของคนเก่าเออพระหลานมหานี่ล่ะครับมาพอดีเดียวนี่ใหญ่เป็นบ่าวแหละปานใดน้อเสียวลูกไข่มาเลี้ยงปู่เลี้ยงพ่อแน่บักลาฮะพอพยากิจคิดจากใดไปเที่ยวตามอารมณ์บางที่ผมไปพบครูคล้องอยากร้องเว้าท่านสิเน่าปางควงอุบในช่วงห่อนบอลอยู่เด้อพอผมสิลาพอเจ้าไปชมเบ่งเบิ่งผู้สาวพอสิว่าจังไดครับเร็วบัดนี้พ่อว่าป่านนั้นเฒ่าบ่าเบาพยากิจนี่แล้วเฒ่าหักมาหวนคิดดังคะแนนเอาไว้ไว้คิดอยากไปหาเล่นตามข้ามีคุ้มควงคิดเป็นห่วงมีอยู่ซ่อนของสร้างสืบตระกูลคิดเห็นคุณพ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่อ่อนไม่ประถมนี่แล้วคิดอยากหาเมียสมดอกอยู่เฉยนอสมซ่อนย้ำสิจอนไปยันเดินทางไปในป่าให้วิบาทขอหายอย่ามาภายให้ห่างชิงแต่ละคำโอ้ขอโอ้ยละนาน
านสิไปหาเล่นเย็นใจพอบาวาเอิ้นอมาตเสนามาเป็นมูลูกแล้วบ้าถ่ายคอยไปพยากิจครับไปก็ให้ไปดีมากงามเด้อต้นเด้อครับให้รักสมรักษาอันใดดับอันใดดีให้คอยบอกคอยสอนเอาไปครับพากันไปเมื่อบัดนี้บ่มีแนวขัดของมองพาไทยใจบ่าเบาผมมาทัดพอเท่าก็ห่วงห้ามแต่ละคำเวลาไก่ล่วงลำออกเที่ยวพานิจรพลานาสีนาคอนทั้งสีห่างไกลแต่ย้ำนี้เมื่อบัดนี้บ่มีแนวขัดของมองพาไทยใจบ่าเบาผมมาทัดพอเท่าก็ห่วงห้ามแต่ละคำเวลาไก่ล่วงลำออกเที่ยวพานิจรพลานาสีนาคอนทั้งสีห่างไกลแต่ย้ำนี้คือจังมีแนวทื่นบาทานออกจากที่พระชนนี้อยู่ถามาดาถารอบอยู่ท้องจากกลับมาตั้งแต่น้อยบ่ฮู้หอมเลี้ยงสาพวกไทยขุนเสนาโมทหารคอยจองมองไปบุรพาเบื้องเสียงว่าอยู่ก้อนสะนั้นแสงแดดท่วมแก่กาศีลาคุ้มดอกควงตามบางที่ไปพันพ่อราชินีเนื้อคูกบางที่ไปพบสู่สิแฟนไอ้ผู้ประสงค์จังสิโง่ขึ้นข้องขึ้นหอห้องไปบอกพ่อให้ไปขอลูกไทยเอามาไว้ฝากแต่งงานเด้อคำโคโคนับตั้งแต่สุมาลีน่ะได้พัดผากจากผัวมากับเป็นวิลาดดแลได้มาอยู่กับย่ายบัวบ่เรื่องย่ายบัวนี่จะแม่นเล่าดีหลายเล่าบ่เคยให้สุมาลีไปตกละกรรมลำบากจักเทื่อนอกจากตักน้ำหนึ่งเขาทาเล่าเมื่อนี่ก็คือกันก่อนเล่าสิไปให้ไปผู้เล่าสั่งหนักสั่งหนาสั่งว่าบ่ให้สุมาลีน่ะเว้ากับผู้สอนน้องชายบ่ได้ดอกเมื่อนี่สุมาลีสิไปหาตักน้ำหาหนึ่งเขาทาเล่าโอ้ยว่าสิไปหนึ่งเขากะซะมาห่อนเถนะแก่แม่มันเสือแค่เหย้านี่พลาดถึงวันนี้แล้วว่าเมื่อบัดนี้พยากิจดาวเท่าทั้งพวกไทยในฝุ่นพระสมุนเสนาผ่านมาคาหาชุ่มดาวไปเบิ่งสาวน้ำบ้านตามพาแม่เมืองดานยังบ่ผ่านพบพ่อสิพ่อเล่ารอเก่าจ้ายังบ่ไปหน้าราชินีเนื้อคู่สู่พี่เอ้ยแม่งพี่เอ้ยสิเอาก้านดอกชิ้นใดพากันลับตาไม่นอป่าไม่สิไปเบิ่งมึงจำป่าพุ่นแล้วพอมาถึงเถียงนากับพอมกาดอกเฮือนหน่อยเห็นแพว่าแขนหอยเสื้อจุ๊บคำมางามคองทั้งคองหิวอยากน้ำสิแลเท่าดอกผักแห้งอุ้มบักเขืออุ้มบักแข้งอยู่เต็มเดิมเถียงนานี่แล้วว่าคุณยายคุณตาสิอยู่เฮือนมารอเจ้าให้ผมขอกินน้ำมีลูกสาวงามงามพ่อยเท้าได้ลิงลำเจ้าของเสือจุกพามเพื่อสิงามเจิดจ้าหาออกมาว่าก็พี่ชายหมายนอนน้ำโอ้โหพ่อลุงพ่อลุงนี่ป้าในเถียงนี่มีคนอยู่บ่น้อเดินทางไกลไม่ล่าจะขอน้ำลองข้อแม่ดอกลาเมื่อบัดนี้สุมาลีอยู่ยังในกระท่อมแก่ป่าได้ยินเสียงคนมาจ้าว่าเมื่อยแห้งหิวล่าพันมาขอกินน้ำย้ำกลางเว้นแดดพูมแก่โอ้ยนึกว่าแต่พวกคนจนหายฝ่ายขโมยโน่และเจ้าป้ามองเห็นหน้าผู้มาจ้าเอิ้นใส่ยืนอยู่ใต้ห่มไม่มีคนใส่ว่าพาดวิสุมาลีตั้งน้ำลงแค่หาเปล่าฟังแม่ยายเราสั่งไว้ไผมาเอิ้นบ่ให้คันระยานมีจนคนหลายอันตรายเข้ามาสู่สำหรับชายผู้นี้มีสีหน้าต่างงามหนูหน้าต
าใช่คนนี้เป็นยังจังไปละไมคายครึ่งไปละไมคายครึ่งไอ้ฟันแกว่าจะคำค้านอกคำคามนึกว่าแม่นสามีหนูโอ้ยสุมาลีมองเห็นนึกว่าเป็นผัวเขาลาบังเล้ากายใบหน้าคือไอ้ฟันตาบอดเด้อหนูคือหดปากไว้หอดเบาไอ้ฟันแขวบ่ตั้งกันบ่ตั้งกันโอ้ยโอ้โหโอ้ยที่แท้หนูโอ้ยลูกล้าไปจังไดมาขอกินน้ำกินท่าเอามากินซามากินน้ำแล้วก็เว้าให้แม่ฟังแน่ว่าเจ้าน่ะเป็นลูกเต้าผู้ใดสิไปหยังมาหยังสะดอกน้องสาวเจ้าอยู่ในป่าแห่งนี้เจ้าคือสิบ่เคยคุยเบาจักเถื่อเนาะคันจะเว้ามันกูนี่ข่อยสิขอเป็นแฟนเจ้าก็ได้ตัวสิบอกซื้อก็ได้ว่าเขานี่ซื้อเฒ่าพยากิจแกโอ้ซื้อพยากิจติเป็นลูกชายล่ะของพญาเมืองปกครองบ้านคนต้องการของอ้ายพยากิจจักฮู้ซื้อจังไดล่ะน้องล่ะอยู่เฮือนหน่อยผู้เดียวตินางเราว่าเราซื้อพยากิจเป็นลูกของพญาเอ๊ะสิเป็นไปได้จังไดหน้าตาเป็นยังจังไปคือให้ฝันคักแท้แต่เจ้าจะมาถามซื้อข่อยว่าติซื้อจังไดน้องล่ะข่อยนี่ซื้อว่าสุมาลีเด้อสุมาลีติจ้าผัวข่อยตายไล่เวรเลยกลายเป็นแม่หางคาวเดี๋ยวนี้เป็นแม่หมายคนใจมากหัวไล่เอาไปคาสมาเว้าก็เว้าโทล้าขั้นแม่ลูกแม่บ่ตายก็คือสิซ้ําเจ้านี่ล่ะเมื่อบัดนี้พ่อได้ฟังคำเว้าสุมาลีเนื้อละไม่ไพยะคิดมาคิดพ่อเว้นหายสิไรพันคือมีแนวกันแกล้งพี่เจ้าป่ามาโดนใจนี่แล้วให้ผมหลงผิดเฉียดว่านางก็เป็นสัวสุมาลีน้ำเข้าไว้สังขารเล่ากักแกดแม่ผู้บังเกิดเก่าบาท้าวบอกคิดเห็นเป็นพ่อบาลมีล้นบัดดลใจคักแน่คำหักสาวแก่แม่หมายผู้ลาเอิ้นว่าบักคำสาวสำเร็จสำน้อยจุคุ้มควงนั่งสนมผมบ่บ้องพ่อตาเกิดนายสั่งบ่ไก่บาดนี้หัวใจเต้นสิตึงตังจังบ่อยู่เทวดาอยู่ฝ่ามาห้ามก็บ่ฟังสั่งอย่างเดียวแต่เราเอิ้นลูกน้อยอยากอายหมู่คนฟังพ่อพี่น้องสุมาลีบ่มีผิดเหตุปฐมโบราณเว้าคำโบราณเพิ่นมีไว้ว่าให้เอาดอกเมียแก่ถ้าไผเอาเมียแก่ปาดได้แม่สิบคนเราดองเมื่อบัดนี้ผัวเกิดลุ้นเมียเฒ่าโบราณเฮาให้เอิ้นขอไผยะจิตมาคิดพ่อสิร้องเว้าอีกเทื่อสองสุมาลีหมอมน้องให้เอิ้นที่ไผยะจิตนี่แล้วอย่าสุเอิ้นว่าลูกล่ะใช่ขอร้องให้รับคำโอ้ยโอ้โหเมื่อบัดนี้อย่าทำซึ่งหลวงเราว่าตัวเป็นแม่ห่างเท้าไพยกิจสิปวดเราคือทำดอกโกมน้องสุมาลีคันใดติไพยกิจล่องเอื่นเขาขี่จะเถื่อนหน้าโอ้ยไพยกิจเอ้ยเจ้าจะสุเว้าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนร้ายซ้ำแต่ข่อยมาเว้ามาหัวกับเจ้านี่ข่อยก็อยากอายเทวดาฝ่าดินแล้วข่อยหุ่นแม่เจ้าหุ่นลูกเจ้าเสียข่อยไปเอิ้นเจ้าพี่พยากิจได้จังใดคนเดียวเท่านั้นล่ะนี่แหละสุมาลีอยากให้เอิ้นอีหลีติครับพี่พยากิจโอ้ยบ่ดีใจกูเด้มาบัดนี้สุมาลีนะเอ้ยนับตั้งแต่มื้อนี้พี่สิผูกพระไม้ตีนี้แล้วสุมาลีสิยอมหลับตอบสนองหรือไม่ขั้นบ่พอใจเจ้าอย่าอำพางเว้าหลอกเด้อคำเอ่ยอย่าขืนใจหลอกล่อให้ใช้เศร้าเก่าบ้านโอ้สุมาลี
ให้ยากิดคิดคักแต่อยู่หูเรื่องความเป็นจริงถ้าบ่พอใจนำว่าเบิ่งดูอย่ายืนนิ่งเดี๋ยวละน้องหลาฟังเด้อพยากิดโอ้ยพยากิดแม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสั่งไว้ล่ะเป็นหยังล่ะเบ้านำกันดีๆเป็นหยังจังโอ้ยเต็นกระย่งโค้งเข่งนอเป็นหยังติพยากิดก็ตั้งตัวหันเอิดพี่นะมึงเอิดลายอยู่แม่ล่ะโอ้ยค่อยลืมไปค่อยคิดว่าแต่ค่อยเฒ่าก็เลยเห็นเจ้าเป็นลูกอยู่เรื่อยลาพยากิดพี่เอ้ยครับลาบ่แม่นว่าย่อเย้ยโอ้ยย่อเย้ยให้สาวแกหลงลมสั่นบ่อายบ่พี่ลิบ่พี่นั่นแล้วแล้วนับแต่ผัวตายแล้วเกือบ20ปีแถมทายบ่ไม้ป่องครบสู่มานอนร่วมบ่าวห่วมชายเอ้ยอีหนูบ้านนั้นพี่เจ้าพี่หลีโอ้ยขอบคุณเลยละตาสินใจสิเป็นหมายอยู่กับยายไปเท่าสัวลูกบ่ควรผัวบ่เว้าสิย่อมเท่าว่าแกตายว่าโอเคอีกแล้วเจ้าอีหลีละเมื่อจังหนึ่งคิดอยากไปเป็นชีอยู่กุฏินอนแรงมีตะนอนตะแข้งให้คิดน้ำผัวจนเพิ่มพวงพวงน้ำลูกหกมีคนมันผางหายแต่ผ่านมาโน่ปาธนาเล็กเว้นคว่ำลำบากแสนเข็นละบ่อยากเห็นคว่ำทุกข์ดังที่เป็นมาแล้วมีแต่นอนกัดแขวสงบใจให้ซอยซึนบัดนี้พยากิดสิมาคิดไว้ตื่นตื่นเฮือนให้คอยเว้าเฮ้ยแม่ย่าบูวังให้คอยเว้าแม่ย่าบูโอ้ยโอ้ยน้าเอ้ยเอ้ยละนะพยากิดท่านเจ้าบ่ตีบ่เตือนว่าข้อยนี่เคยเป็นแม่หางแม่หมายใส่ทนมาก่อนข้อยก็บ่ว่าอีหยังดอกแต่ว่าพยากิดแต่ว่าข้อยยังมีแม่อยู่เด้นึกว่ามันอยู่โตคนเดียวแม่ล่ะบ่ขออยู่กับยายบัวเดี๋ยวนี้ยายของเจ้าไปทางใดล่ะเราไปให้ไปพูดตัวยามใดน้อสิกลับมาพ่อได้บ่เราจักหน่อยแน่ว่ะจักหน่อยเรากลับมาดอกแน่มานี่เฮ็ดอีหยังนี่ล่ะโอ้ยบ่ไปหาพ่อแม่แม่ข่อยมาแล้วติโอ้ยไอ้แม่สุมารีต้องกราบขอโทษหลายๆมันยากอยู่ยากน้ําผู้เบามาเฮือนอ้าวผู้เบาอยู่ไสหั่นนี่สุมารีคือจังว่าบ่เคยสิเว้าน้ําผู้สอนผู้ฝ้ายให้มันลําบากใจตัวอีหล่าไปเว้าน้ำผู้เบาใส่หันนี่พยากิดมาทะแม่มาเว้าซอยข่อยทะแม่แม่เล่าแห่งสิดาอยู่เว้าทะแม่เจ้าอ่ะกูจะหาวิธีใดดอกเว้าแม่ล่ะห่วยสุมาลีนี่ติโอ้บักลาแม่นเจ้าน่ะเป็นลูกไผหลานไผไปจังไหนมาจังไหนบักลาเว้าสู่ยายฟังเบิ่งปานหน้าแม่ครับอย่าเฝ้าเข้าใจผิดผมคือเฒ่าพยากิจซึ่งเป็นลูกชายหลานของพญาเมืองปกครองราชถ้าอมาตย์เทวดาวมาชมสิงเบิ่งผู้สาวบ่แม่นคนชาวบ้านขโมยจวนฝนเฒ่าสาวบ้านไกลที่พบพ่อบาเฒ่าบ่คิดนำปัดมาขอกินน้ำเพื่อนย่ายเสือผูกจองเสือกไปย่ายผูกคออยากล่องเว้าต่อแม่ย่ายนี่แล้วแต่มักไปหักกับสุมาลีอีหลีล่ะแม่โอ้ยมาสั่งบอกไปทัวร์แท้เนาะบักลาเจ้าน่ะเป็นเบาซ้ำหน่อยเด้สุมาลีก็เป็นสาวแกสุมาลีเป็นรุ่นแม่เจ้าพุ่นตัวเจ้าเป็นรุ่นหลานก็บักหลาท่านสิมักสิฮักเป็นหยังคือบ่ไปหาคุยผู้สาวซ้ำหน่อยซ้ำกันคุณบักหลาไปหาเอาผู้สาวผู้นิ่งๆก็ได้ตัวบักหลาไปแม่ผมนี่มันเป็นสาวแกแม่ใหม่เฒ่าแกผมพ่อใจตัวครับท่านแม่ย่ายตกลงสินัดวันประกันมือผมสิขึ้นเมื่อห้องให้พญาเมืองเตือนพวกภัยมาสู่ขอลูกภัยตามมือนัดหมายซะเด้แม่ท่านตกลงอีก7มื้อผมจะมาขอสุมาลีกับแม่แม่แม่ใส่สุมาลีเอาเพิ่นโมล่าโอ้ยบักลาเอ้ยบ่แม่นสิมาตั๋วมาต้มซื่อๆบ่ครับสิมาอีหลีนั่นล่ะแม่ตกลงเด้เออคั่นจังซั่นท่านแม่นบ่มาตั๋วมาต้มได้อีหลีนั่นก็ถึง7วันให้พวกเจ้าแห่ขันหมากมาเด้อสิคั่นจังซั่นผมสิลากลับตะกอนดอกเออคั่นจังซั่นไปสุมาลีเฮาเข้าไปในบ้านเฮาไปไปแม่จากนั้นพยากิดกับเสนาก็จังขึ้นไปบ้านไปว่าจ่าเว้าบอกพอ
ทั้งอมาตย์เสนาทั้งพญาพรหมทัตรับใส่ห้องเพื่อนหน่อยเถาย่าบัวสาแล้วท่านใดนั่นพ่อปันกันกับผลหัวต่างคนต่างกับบ่ฮู้รับวางปูกับลูกไผ่ได้เฮ่ให้ใส่กันท่วมเครียดผมโกรธท่าของพญาพรหมทัตก็หายลบเลื่อนจากหัวใจไปในทันทีพ่อมาฮู้เหตุการณ์และสารภาพความเป็นอยู่ของสุมาลีพญาพรหมทัตก็อดกั้นน้ำตาไว้บ่ได้บอกไพยกิจว่าอย่าแต่งงานกันแต่ว่าไพยกิจเฒ่าบ่ฟังเสียงพ่อบอกกล่าวสาแล้วรับเจ้าสาวขึ้นสู่ห้องฉลองมือแต่งงานแม่ตัวเลี้ยงบัดนี้พี่น้องให้ฟังตาประทันจบนี้แล้วส่วนลูกชายกับมัดดาได้พบกันบ่ทันห่วงยังผู้วีราไทยถือแม่เท่ารอท่านไปรำบ้านกับเสี่ยวจังเที่ยวขอบ่ได้ยังให้ฟังบันต่อนี่ท่านงานวิวาเสร็จสิ้นผมยินดีสมซื่นเหลือแห้งแบกเงินหมื่นใบแดงแดงไปแต่งไทยบัดไปพ่อแม่นลูกสาวบอกเจ้าบ่าวว่าอย่าหน้าเท่ากับบ่ฟังเสียงนี่แล้วเลยได้จัดพิธีกันสรณเนียงเนาะเสร็จสิ้นบัดนี้กินแล้งแล้วถวายพาละเลิกแสงเหลือนพ่มสองฝ่าบ่มีฝ่าก็บังฝ่าทับค่อยอยู่ยั่งมาลังอาจประทับหนักนี่แล้วไผยะกิจเป็นหลานหักแม่นบ่มีเนาะไผโหผู้เป็นมารดาไทยสุมาลีบ่ฮู้เบื่อยอมเป็นเมียบ่าวเฒ่าโอ้ยไผสิหามแม่นบ่ฟังหรือล่ะยายโอ้ยนาผู้ข่าดีอกดีใจแห่ขันหมากไปผู้สิเป็นสะไผ่ไปพ่อแม่ลูกสาวข้าวพระยาคิดคิดว่าพ่อใจแล้วบ่ย่อมว่างห่างยาแต่งานสาเรียบร้อยจะสาวถาอยู่ค่อยเหล่าตีพ่อมันจมหยังเกิดเดี๋ยวนี้พระยาคิดอยากไปนอนน้ำเมียแหละเด้พระยาคิดคิดว่าพ่อใจแล้วสิบอกให้ฮู้เข้าสู่เฮือนหอให้ไปล่าหมาม้าแมวพำอาชะในมาสัตว์ทั้ง3ผ้าเล่นจะคั่นเป็นเต้นขึ้นคือบัดสินี่ครูสอนไปจ้าตาลบอกเรื่องเล่าสันตัวมันจังสิแม่นตูนโน้ยพี่ยะค่ะถ้าพยากิจไปล่าหมาม้าแมวซะติล่ะแล้วก็ส่งเข้าสู่เฮือนหอเลยเด้อโน้ยไปพ่อต้นไปเมื่อบัดนี้พิธีการเสร็จสิ้นงานกินดองฉลองหัวเสียงชัยโยทรงทายอวยพรให้อยู่กะเต็มผมก็เต็มใจสั่งเอาล่านี้ของปางสาวไม่ห่างได้เป็นครูผมสิไปบอกครูทั้งสัตตาเพื่อนแก้วสิมามาดอกคำแมวสัตวิเศษเพื่อนแก้วผมให้แอวแต่ยังเด็กพูดแล้วตั้งแต่ผมยังเล็กเป็นหมูหมาแมวมาเวลาผมนอนไข่อยู่ในเปรย์ให้แอวโอ้เด็กน้องเมื่อบัดนี้มาหมาแมวเป็นหมูเบาสิพ่อให้ดอกสวงเบยพ่อจะเลยประตูห้องมาถึงห้องมามิงอาชะในอยู่ดิ่งบ่แหมหาวดอกศพเศร้าหมาบักดำอยู่เฝ้าบ่ฮอนเขาแลเหลียวหมาบักเขียวสีนิ้นบ่ได้ยินเสียงห้องข้าวไหลย้อนแยงไข่แมวบักหลายนอนอยู่เฮาสิมีครูสอนสินอนรวมห่วมคะเนยเลยสิมาล่าเพื่อนให้เอื้อยพ้นสมต้องขอให้สุขเสถียรคงสมคันนี้ขาดไว้ใช้โอหายแม่สหายสายแน่นพันโอ้โหโอ้หเขาจะคิดบานนี้มาหมดพุ่งหมาม้าแมวแล้วสีล่าตัวไหนล่ะก่อนพ่อต้นเอาให้ล่าหมาก่อนเด้อหมาน้ำสัตว์ไงล่าหมาก่อนสิถ้าจังสั่นสีล่าหมาก่อนว่าจังไดหมาเฮาสินี่แม่แล้วพวกโตบ่ฮู้มือติพยากิจสิเอาเมียพากันเหงาโศกเศร้าย่านเฮานี่ห่างเหินสั่นบ่มัวพยากิจกลับไปนอนคิดอยู่ผู้เดียวจัก3คืนสาก่อนอย่าเฝ้าไปนอนน้ำเมียเสือเฮาผู้เป็นมาโตหักเป็นพญาสางห้องป่างกุ่มไทยสิเอาพระแม่ไทยนอนรวมบอกควรเต้หมอมันสิบาปทราบแล้วเปลี่ยนคือว่าจังสั่นล่ะพ่อต้นจังว่าที่ละมามันคือว่ากันเขาเว้ากับหมาเบิ่งวันสร้างหมาลองเบิ่งน้องถ้ามันพร้อมเนาะว่าจังไดหมาท่านตัวพร้อมเฮาให้ตัวหอนเธอดึงเฮากับพ่อใจดอกเฮ้ยเ
เป็นระยะคือใส่ก่อนสิมาบอกมูไปนอนน้ำเนี่ยเสียใจนะฮะเศร้าซะอย่าอยากขี้กากสิกินหัวแม่นควบมาเบาแต่เฮานี่เป็นหมาบ่กล้าเอาดอกแม่ผู้สาวมีบ่แพ้สิส้มสอนแม่เจ้าของอย่ามองหน้าบัดต้นตาโกนเอ้าแม่น้ำมันเจ๋ยต้นฟองพ่อต้นขันหมาบ่พร้อมย่างแมวตัวเดียวเท่านั้นเด้ท่านแมวตัวนี้พร้อมเฮาต้องไปนอนน้ำเมียแน่นอนมาแรงเนาะสกปรกเลยเนาะพ่อว่าจังไดบักไล่ท่านตัวพร้อมเฮาให้ตัวห้องแมวแมวจักสามเถื่อเฮาก็พอใจดอกพอแล้วพอแล้วแม่เว้าเศร้าแม่เศร้าแม่แม่เจ้าเอาบ่ได้ขึ้นไปหน้าฝ่าผ้าหัว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 ในขณะนั้นเลยเกิดดลบันดาลให้พยากิจหูเรืองผีลักบ้านแค้นเครื่องผีลักเมืองเดือดร้อนสังหรณ์เว้าเขาใส่หูหมูทั้งสามหัวเย่ยเป็นทั้งเคยเว้าใส่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่บ่เคยเห็นหมูเว้าหมาม้าพองแมวบ่ขืนใจไปแล้วอายหมาแมวเว้าใส่กลับขึ้นไปบ่เครื่องเครื่องแค้นพอพญานับตั้งแต่ให้พยากิจกับบักต้นให้บักต้นไปส่งหลานเขาสู่หอสู่ห้องมันเป็นจังได๋มาจังได๋น้อนี่คือจังบ่เห็นโอ้ยไปจังได๋มาแล้วหน้าตาตื่นมาแต่บักละต้นไปจังได๋ไปหาหมาหมาแมวที่เป็นเพื่อนคู่ฮ้องคู่ห้องของพยากิจนั่นมันเป็นจังได๋แมวพร้อมเลยอีพ่อหมาหมาแมวบ่พร้อมจักอย่างมีแต่เว้าเยาะเย้ยมันเว้าจังได๋เลยมันเว้าจังได๋บอกเบิ่งเว้าให้ฟังเบิ่งก่อนน่ะมันบ่พร้อมมันว่ามันว่าจังได๋พยากิจเป็นคนเล่าให้ฟังมาเว้าเบิ่งบักลามาเว้าเบิ่งให้พ่อฟังเบิ่งจักบาดนี่มันเป็นจังได๋ก็เรื่องเล่าพ่อครับผมไปล่าหมาหมาแมวมันเป็นหยังจังวาพ่อครับผมไปล่าหมาหมาแมวมันเป็นหยังจังวามึงอย่าไปนอนน้ำเมียมึงไหนนั่นแม่มึงอันควมจริงมันเป็นมาจังไหนพอคือบ่เว้าให้พยากิจฟังแน่เกิดมากับบ่เคยเห็นหน้าแม่จักเทือพอควมจริงเว้าสู่พยากิจฟังสักทีละพอเดี๋ยวพอสิบ่ให้ฟังพอน่ะก็ยังบ่ทันหูซัดแจ้งอีหยังดอกบักลาในเรื่องนี้พ่อน่ะยังคัดของมองใจกับสุมาลีนี่ล่ะพ่อน่ะอยากเว้าอยากจากับสุมาลีให้ต้นไปเอิ้นสุมาลีมาหาพ่อเดี๋ยวนี้เร็วพ่อไปให้ไอ้ต้นน่ะไปตามสุมาลีมามื้อนี้มีเรื่องอีหยังติเว้าให้สุมาลีฟังแน่พ่อน่ะมีเรื่องสิถามเจ้าสิบอกกับเจ้าจักค่ํา2ค่ํานี่ลูกลาตอนเจ้าไปอยู่ในกลางป่ากับบักฝันเจ้าเคยมีท้องหรือว่ามีลูกน้ํากันกับคนบ่พ่อขอถามแค่นี้ล่ะลูกลาเรื่องเก่าเรื่องหลังที่ผ่านมาสุมาลีต้องกราบขอโทษหลายๆที่บ่ได้เว้าให้ความจริงให้พ่อฟังอดีตหลังตอนสุมาลีไปอยู่กับพี่ฝันตอนนั้นสุมาลีถือผ้าคาทองได้8เดือนกว่าเกือบ9เดือนแล้วพอดีมีชายใจดำอมหิตมาบังคับกูเข็นเอาสุมาลีไปเป็นลูกเป็นเมียเขาพอดีไปถึงกลางป่าป่าละเมาะเขาจัดการลิลูกของสุมาลีออกแล้วก็เอาลูกของสุมาลีทิ้งไว้ในกลางป่าละเมาะพอสุมาลีเว้าเรื่องลูกเบาเรื่องลูกคิดจากตายให้มันแล้วขันไม่ลูกสุมารีบ่ตายฮะกับคุ้งสีซ้ำเขาเป้าคักอีพ่อบันเนี่ยซ้ำพยากิจหัวของสุมารีนี่ล่ะพ่อก็อีพ่อเขาอยากอายเว้ยเขาล็อกพอดีพ่อเขาล็อกพอดีแต่จังไรต้นมันตามมิสเตอร์ต้นเคยสงสัยไว้เลยปลาละเมาะนี่แล้วที่ผมนำพยากิจมาถวายพ่อเลี้ยงไว้จนใหญ่มากปานนี่นี่แหละกับพยากิจนี่แล้วไอ้ต้นไอ้ต้นว่ามันนี่มันเป็นความจริงติอ้าวก็เป็นความจริงแล้วบ่เสื้อถามต้นอีกก็ได้ไอ้ต้นเจ้ามีอีหยังเป็นหลักฐานเป็นพยานบ่อายบ่ให้บ่ว่าจะหลักฐานแล้วหรักสมคนแม่ไอ้ต้นคนชื่อใดครับเรื่องหน้าซิ่วหน้าควนปานนี่เจ้าบ่ต้องเว้าเล่นเจ้ามีอีหยังเป็นหลักฐานมีหยังเป็นพยานเจ้าก็ไปเอาไม้ข่อยเบิ่งดูเออต้นมีอีกแล้วกันมีพระอ้อมพร้อมฮ้อยบ่เดี๋ยวขอให้หน้าผมเดี๋ยวๆนะผมต้องพร้อมไปเอามาเปล่าไปเอามาสุมาลีเจ้าสิพ่อจำได้บ่ข้าที่จะเอาห่อลูกจะไหวนะข้าไอ้ต้นเอามานะพ่อถึงมันสิโดนปานใดขออย่างเดียวขอให้สุมาลีเห็นผ้าพื้นนั้นสุมาลีก็คิดว่าคงสิจำได้อยู่ดอกเอาเอาเอาบัดนี้ได้มาละพ่อพ่อนี่ล่ะอีพ่อที่ผมซักไว้ตลอดพระอ้อม3ผืนนี่ให้สุมาลีเลือกเบิ่งเด้อบัดนี้นี่ผืนที่1ฮะผืนแรกนี่ติโอ้มันบ่แม่นดอกไอ้ต้นผืนแรกบ่แม่นเอาคั่นผืนที่2นี่เบิ่งเบิ่งพื้นที่2ไล่ๆหึโอ้บ่แม่นดอกไอ้ต้นนี่ก็บ่แม่นบ่แม่นดอกสุมาลีบ่เคยได้ใส่ผ้าแนวนี้จักเทื่อแน่
เหลือผืนเดียวเท่านั้นเด้บัดนี่ให้จะเลือกเอาผืนใดผืนหนึ่งเหลือผืนเดียวติผืนสุดท้ายเบิ่งให้พักสุมาลีเสียจังใดดีถ้าแม่นสุมาลีน่ะจำบ่ได้พ่อยากิดกับสิบ่แม่นโอ้ยพ่อยากิดก็ต้องเป็นผัวเออจำบ่ได้พ่อยากิดเป็นผัวแต่ขึ้นจำได้ก็เป็นลูกผ่าขาดๆเนี่ยเอ๊ะผ่าซอยมองนี่ไอ้ฟันไอ้ฟันเป็นคนใส่ฮะพ่อยากิดแม่พ่อยากิดลูกลาแม่พ่อยากิดแม่อ๋อแม่แม่เป็นยังอ่ะผ่าสบายห่อเท้าข้าวนอนดินอยู่ป่าไผ่ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญให้สุมาลีได้รับทราบว่าพยากิจบ่แม่นสามีกลับกลายเป็นลูกของตัวเองครับแม่ตู่มาบัดนี้อันนี้มันดาเท้าแม่ของผมได้ล้มเท้าเศร้าเมื่อไปโจแม่ไทยหัวใจไข่สิมุนมีพอชนนี้ของขากลับขึ้นมาเล่าต่อลูกสิขอโทษเจ้าย้อมก้มกราบฟ้าตีนเขาบ่ผินกับทนได้มีมาด่ามาเว้าอ้อยสาธุเด้อกำเล็กๆหน่อยๆอย่านำเกี่ยวบาดหาลุ้นคือว่าบุญพลาลูกคนดูถูกบุตรตานี่แล้วคนสิ้นท่าเขาสิต่อไปพวกชาวบ้านมีมาด่ามาเว้าบ่เอาเมียกับพ่ออยู่แม่ผมเอ๋ยพ่อผู้บังเกิดเก่าแล้วไปลีอยู่บ่อนใดแม่อึ้งแม่ครับแม่เป็นจังไรแม่พ่อจะจำสติได้บ่เดี๋ยวนี้พ่ออยากคิดอยากอายเทวดาฟ้าดินดิ้นโนกคิดว่าสีนี้แม่น้ำเขาแม่ครับผมจะถามความจริงเบื้องว่าพ่อของผมไปข้างไหนตั้งสติขึ้นได้คือหัวใจสิขาดทองโอ้ยโน โอ้ยสุมาลีพ่ออยากห้องให้มันสิ้นสวงกระใจและความหวังแม่นั่งให้อยู่ในปาลาจิตตายทั้งเดินของชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตะแคงลมและมีทั้งหวานมีทั้งสมคมในคอคมในคอแขนจะลมลูกแม่เอ้ยส่วนว่าพ่อเจ้านั่นเขาฟันขาสังปานและเจ้ายังมานค่าทองของมันดาเขาคุ้มปีเป่าตินถีบแกงแก่มีเฮห้องว่าหวนหงคนใจมากตนด้านบ่าเอาบุตรตาย่นเขาอุ้มไปอักิดเมืองแพ้สบายพื้นนี้สุมาลีแม่ตุ้มเอาบาเท้าอยู่ป่าพันโอ้ยโอ้ยลูกแม่เอ๋ยพ่ออยากกิดลูกลาครับแม่แม่บ่นึกบอกฝันพระเจ้านี่ยังสิมีอายุมันคนยืนป่านนี้เจ้าบ่ต้องคิดน้อยเนื้อต่ำใจลูกลาอย่าสุคิดว่าแม่นี่ปล่อยปะละเลยเจ้าจะมาถามหาพ่อติลาพ่อคงเป็นไปแม่คือบ่เห็นเกิดมาเห็นตั้งแต่พ่อใหญ่เท่านั้นเด้แม่พ่ออยากคิดจะมาถามหาพ่อเจ้าพ่อเจ้าน่ะตายตั้งแต่เจ้าตายตั้งแต่เจ้ายังนอนแบะบ่แม่ได้ยินว่าตั้งแต่พ่อตายย้อนหยังแม่ตายพ่อแม่บ่กล้าเว้าความจริงลูกล่ะคันแม่กล้าเว้าความจริงกูนี่แน่จักน้อยพ่อเจ้าก็คือสิบ่ตายดอกแต่ถึงพ่อเจ้าสิตายแม่ก็ขอให้คำมั่นสัญญากับเจ้าว่าสิหากเจ้าปานแต่งเพียงเจ้าปานตาเจ้ามีแม่มีพ่อใหญ่ลูกหลานเจ้าบ่ต้องหายดอกครับแม่ถ้าได้เว้าความจริงแบบนี้พ่ออยากคิดเองก็ดีใจและก็เสียใจยิ่งดังที่พ่อตายหนีจากผมไป
แม่ครับคันนี้แม่ก็เปรียบเหมือนมีโฮมไซพอครับขณะนี้วิญญาณของพอล่องลอยอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็ตามโปรดจงรับรู้ด้วยเถิดว่าพยากิจกับแม่ได้พบกันแล้วและพยากิจลูกชายของพอคนนี้จะขอบวชอุทิศส่วนกุศลไปให้ครับพ่อครับอ้าวมันคือเป็นตาดีใจน้ำใจอีพ่อวะดีอกดีใจที่ลูกนะสิได้บวชแทนคุณพ่อคุณแม่มันก็เป็นว่าลูกนะมีความจงรักภักดีต่อพ่อต่อแม่ดีแล้วที่หกก็แม่มันหูกันว่าทั้งสายเกินไปดอกถ้าลูกสิบวชจังสิผมเองก็สิไปมุ่นพระเจ็ดวัดเจ็ดว่ามาเป็นคณะสวดเจ้าเป็นคนจัดการโหลดสมกับว่าใช่หน่อยพระยกิจสิบวชน้ำพ่อวัตเลมาบัดนี้ฟังก่อนเด็ดเผ็ดไปนาในนิทานเท้าตาบอดกลัวสิฮอดมึงเศร้าต้องมีขอคิดน้ำกัมมุนาวัตติโลเกสัตว์อยู่ในโลกนี้ย่อมเป็นไปตามกรรมละแม่ผมเอ้ยกูได้ทำดีไว้คุณควมดีสิน้ำเลี่ยมเตรียมผลงานไว้ส่งเพิ่นพายขึ้นอยู่บ่เศร้าลุยศาสตร์ลูกหลานของหมู่เจ้าบ่ยอมปล่อยปล่อยเด้อล่ะนะมาบัดนี้ลุยศาสตร์ลูกหลานของหมู่เจ้าบ่ยอมปล่อยถอยนี่มีผลงานออกมาแถมสุ่งกระจายอยู่เรื่อยคอยฝนเรื่อยให้แหลมกล้าไว้แท่งตาบ่ได้จงรักษาหน้าให้หลวงไว้ของแซมลูกแม่มูบ่มีการสูญสิ้นแถวอุบลมาลินไผสิกล้าขัดแค้นมีอาจารย์แต่งเรื่องเอามาให้บ่อ่อนคือจังไฟกับมือตะไลดีต้องวิ่งแล่นก้าวถึงแก้วกุมารได้สมทานมานั่งให้ขานิ้งอู้อากาสันนับตั้งแต่มือนั้นจุดมาฮอดมือนี่หลายปีพันป่ามันดูเนื้อเอิญเมียของกูเป็นเมียเขาเก่าผักให้มองหัวสุมาลีมีผัวสอนนอนนำคนใหม่เฮายังถือไม่เท่าเที่ยวขอเขาดอกเพิ่นกินกับเว้นยังบ่สิ้นจักสั่งแต่งแต่ยามใดยามเอ้ยเฮาต้องอดทนไปจนกว่าเว้นสิหายเกี่ยงละบ่มีมือบ่มีบ้านขอท่านกินไปตามชาติวาสนาเนาะต่ำต้อยขอตาก็เห็นส่องบ่เห็นกับมีเว้นเงาเขาย่อมให้เขาขาดตายตั้งแต่กี่ตายแล้วเกิดชาติไหมหูแจงตาใสยังสิไข้กว่านี้เด้มันทนถูกทรมานได้เดี๋ยวนี้ห่วยๆอย่าไปเว้าสิให้ปานนั้นเด้กูบ่อยากตายเด้กูอยากอายยังเขาหามพาบ้านอยู่เด้เดี๋ยวนี้ตายแล้วมันบ่ได้เกิดคนสมัยซุมื้อนี่เขาทำมันหมดแล้วเขาใจห่วงหมดแล้วมึงจะไปเกิดใส่ทำมันมุนมันบ่ได้บ่ย่างได้ก็เป็นนอกห่วงนิดเดียวตอนนั้นล่ะเป็นคนบ่สมบูรณ์มึงอย่าสะกิดตัวปานนั้นมันบอดเฮาก็อยู่ไปตามบอดไปจังซี่ล่ะขอกินไปเรื่อยๆมึงก็อสอกูไปเรื่อยๆแต่ว่ามื้อนี้ทำแล้วเด้อมึงบ่เห็นตะเว้นมึงจะว่ามันกลัวทำแล้วมันมืดตื่นใส่ตากูดูได้เดียวโอ้ฉันมันทำแล้วมันมืดอึ้งตึ้งรอดโอ้ยกูหูแตกถึงกูดิแม่นล่ะเมียสำพ่อมือใดพอเตียงขึ้นนี่ว่าตะเว้น3โมงเช้าตัวกูอยู่บ่เช้าจักเทือนอนนอนนอนดีกว่าโอ้สินอนจังนี้ตอนน้ำบ่ทันได้กินไปเก็บหมากใหม่มากินก่อนนะหมากกระเบาก็ได้ตัวบ่ต้องกินหรอกเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนั่นอดเอามื้ออื่นนั่นขอเขาได้แล้วจังกิน2เทื่อต่อกันรถก็ได้ดอกมันบ่ยากดอกเทื่อนึงก็กินเทื่อมือมื้อนี้เฮาอดแล้วถ้าว่ากิน2เทื่อมันก็คุ้มกันที่มื้ออื่นนอ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 นก็นอนเอาแต่ว่าที่มึงนอนอยู่พุ่มนั่นล่ะกูก็สินอนอยู่พุ่มนี่เอาหัวหมุนใส่กันโอ้อย่าหลับนี้จากกันเด้อบ้าเออนอนหันละ
าหัวมาใกล้มองเดียวกันนี่ละแม่ตู่ทานบ่ฟังที่กระลบครับในมือนั่นฝันกับเจ้าเหย้าก็นอนหลับอยู่กลางป่าแม่ตู่เอ้ยอินทาเทวราชผู้เป็นปาฏในเมืองแม่นแดนสวรรค์ได้ซองลงมาเห็นแล้วว่าองค์พระโพธิสัตว์แก้วกุมารหรือเจ้าฝันนั่นแหละครับสมควรจะสิ้นเวรสิ้นกรรมวิญญาณของแม่ผู้บังเกิดเก่าจึงลอยลงมาจากสวงสวรรค์นำเอาน้ำเต้าแก้วมาหยอดใส่ตาและเสื้อผ้าอาพรเครื่องส่งนุ่งห่มทุกสิ่งทุกอย่างมามอบให้แก่เจ้าฝันหรือว่าแก้วกุมารซึ่งตอนนี้หน้าตาที่เคยบอดสนิทกับกายเป็นคนตาดีตาเว้นขึ้นโพโลกำฝ่ายโพธิสัตว์หันแล้วแม่ตัวมาบาดนี้นอนอยู่ใต้ห่มไม่ได้เพิบปวงนอฝันเห็นนี่แล้วลาภูเล่าเป็นมันดาได้ด่วนตามดอกมาพอแม่ผมมอละนะแล้วแต่หลายปีลูกนี้ห่างวิญญาณยังอยู่ข้างเมืองใต้ได้เที่ยวหานำเมาน้ำเต้าแก้วมาหยอดใส่ให้บุตรตาข้างผ้าผืนแพรวาเครื่องส่งมาสวมเองแต่บุเพพลาสางมองเห็นทั้งได้ดันดุงสมคานิมาตมุ่งได้มองเยี่ยมแผ่นสุธาอุปาทโทโลกนี้คือสวยสง่างามเหลือผู้ขาบนึกบ่ฝันเลยว่าสิมองเห็นโลกอันสวยสดงดงามปานนี้โอ้ยผู้ขาดีใจหลายว่าโอ้น้อโลกนี้สวยสง่างามเหลือฝูงอีเจียบินวนสวนสนดอกลี้ลายส่วนหมอเหย้าสหายแก้วตาเดียวยังนอนอยู่ยามมันหูเมื่อขึ้นสิจาตานว่าจังใดเด้อล่ะลุงโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยละน้ำโอ้ยผู้ข้าดีใจหลายพ่อปันตายแล้วเกิดไหมโอ้ยดีใจเด้เง้าเง้าโอ้ลุกขึ้นมาแล้วมาเบิ่งเฮาแน่เลยเฮ้ยเฮาหูแจ้งตาใสแล้วเด้อ้าวมึงเป็นไผมาจากไสฮะเนี่ยเอาเฮานี่ล่ะบักฝันตาบอดแม่มื้อคืนนี่เฮานอนอยู่ในน้ํากันกับตัวนี่ล่ะฝันเห็นวิญญาณผีแม่นําเอาน้ําเต้าแก้วมาหยอดใส่ตาเออนําเอาเสื้อผ้าอาพรมาให้นุ่งให้ถือโอ้ยลุกขึ้นมาหูแจ้งตาใสเฮาดีใจปุ๊กโตขึ้นเดี๋ยวนี้ล่ะแม่แม่ไม่เฮ็ดให้ตาดีเออปัดติโตมึงอีหลีตินี่ก็แม่นอีหลีแล้วโอ้ยเขาแม่มึงไปจังหวัดสงสารกูนอนอยู่น้ำกันหยอดในบักนี้ก็หน้ากับบ่ว่าให้กูได้ตาดีสองอันน้ำมึงแม่กูก็สิไข่เฮ็ดจังได๋บัดนี้กันตาดีกูจะมาสิได้อาศัยมึงแต่บัดนี้เอาขั้นตาดีแล้วไปไปหาลูกหามเมียเฮาเถาะโอ้อยู่ทั้งเมืองเป็นล่ะสุมาลีวันเถาะเออพ่อบันไดก็เห็นบันหันละบัดนี้ไปไปมุ่งหน้าเข้าสู่กูล่ะในเมืองพระนครศรีถามหาสกรว่าสิเห็นสุมาลีบ่เด้อไปอาวสานแล้วแม่ตู่ในนิทานท้าวตาบอดองค์พระโพธิสัตว์แก้วกุมารตัดสินใจเข้าสู่ห้องเมืองใหญ่พระนครศรีไปพบสุมาลีทำไพยกิจท้าวส่วนว่าไพยกิจตัดสินใจบวชไทยแทนคุณพ่อกับแม่นี่คือตอนบั้นท้ายแม่ย่ายตู่ให้จื้อจำขอได้รับความขอบพระคุณและความปรารถนาดีจากชาวคณะรูปแม่มูลราชบุตรสตรีโอจัดจำนายสวัสดีครับ